สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันจันทร์นะครับกับสาระการเมืองที่คมชัดกับมุมมองของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เลิกเมื่อคืนนี่ผมไปพักค้างอยู่ศรีราชานะไม่ใช่หนีน้ำไปไหนหรอกครับผมไปงานสวดอภิธรรมครับสวดอภิธรรมศพพ่อของรองเลขาธิการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยคุณเงาะครับแล้วก็กว่าจะสวดเสร็จมันก็สองทุ่มกว่าผมก็เลยค้างครับค้างแล้วเช้าขึ้นมาก็ไปเดินบริเวณชุมชนครับเป็นไงครับชุมชนตรงนั้นเป็นชุมชนเมืองซึ่งอยู่ใกล้บริเวณเครือสหพัฒน์ทั้งหมดในศรีราชาโรงงานเยอะก็เลยโอ้ศรีราชามันก็เหมือนกรุงเทพเช้าผมจำเป็นต้องใช้น้ำร้อนผมจะทำดีท็อกซ์ซะหน่อยก็เลยเดินหาก็ไปได้แผงลอยขายกาแฟโบราณนะครับเป็นแม่ค้าผมไปผมไม่กินกาแฟผมก็สั่งกินโอวัลตินเสร็จพอเสร็จผมก็ขอซื้อน้ำร้อนใส่ถุงเพื่อจะกลับห้องเอาถุงร้อนใส่นะครับก็ใส่ถุงอย่างดีแล้วก็มัดหนังยางอย่างดีเอางี้นะผมบอกเอาอีกถุงได้ไหมดูเลยยังไม่พอแม่ค้าก็พูดไงรู้ไหมฉันนี่ไม่อยากจะขายน้ำนะไอ้ที่เนี่ยถือว่าให้ฟรีแล้วกันอายุน่าจะร่วม50ผมก็เลยอดคิดถึงเหตุการณ์ในกรุงเทพไม่ได้ว่าตอนนี้กรุงเทพยากลำบากมากก็ขายน้ำโขกกันน่าดูขณะที่ศรีราชานี่คนแม่ค้ายุคเกือบ50เขาไม่ยอมขายน้ำนะทั้งที่ยินดีเขาให้ฟรีครับทั้งที่ยินดีซื้อด้วยใช่ครับแล้วพอให้เงินผมก็เจตนาผมให้50บาทคือจะบวกน้ำให้ผมมีส่วนเขาทอนเลยเขาบอกคิดเฉพาะโอวัลตินไม่ยอมรับเออมันน้ำใจคนศรีราชาพูดตรงแต่มีน้ำใจนะเพราะนั้นในสังคมไทยเนี่ยมันยังมีเชื้ออยู่ในจิตวิญญาณพอกินข้าวเช้าเสร็จอะไรคุณง้อก็เลยชวนผมเข้าไปดูไอ้โรงงานสหพัฒน์โอ้โหใหญ่จริงๆครับเป็นโรงงานใหญ่เลยครับในบริเวณสหพัฒน์เนี่ยก็เป็นรูปมีรูปอนุสาวรีย์ในห้างเทียมอยู่กลางพื้นที่เลยสหพัฒน์มันเข้าไปในศรีราชาเนี่ยจริงๆก่อนนิคมอุตสาหกรรมบางชันถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เป็นนิคมที่เอกชนทำเองเป็นเขตเขาเรียกเขตประกอบการใช่ไหมเครือสหพัฒน์เลยเขตประกอบกิจการของภาคเอกชนซึ่งมีภาพคล้ายๆกับนิคมใช่แล้วพอเห็นรูปลักษณ์โรงงานที่อยู่ในเครือสหพัฒน์ตั้งแต่ไลออนอะไรมาเต็มไปหมดก็เห็นว่าในห้างเทียมเนี่ยเป็นแนวทางพอเพียงไม่เน้นเรื่องความหรูหราโรงงานสร้างแบบโรงงานอ่ะก็สร้างโรงงานเลยถึงแม้ตอนหลังลูกหลานจะประดำประดิษฐ์ประดอยอะไรแต่มันบอกเลยว่ารูปทรง ของในห้างเทียมวางไว้เนี่ยโรงงานเลยประหยัดแม้แต่น้ำพุนี่ดำนี่แทนที่จะมีกระเบื้องเครื่องไม่มีเราใช้ซีเมนต์ธรรมดาแล้วทำน้ำพุฉะนั้นในเมืองไทยนี่ที่มีนักอุตสาหกรรมหรืออะไรที่เป็นแบบอย่างสำหรับในชีวิตผมก็มีในห้างเทียมเครือสหพัฒน์กับนายแพทย์ชัยยุทธกนสูตรนายแพทย์ชัยยุทธกนสูตรก็เครืออินตันไทยครับผมเคยออกจากการผมออกจากการประปาเนี่ยผมไปอยู่อิตาเลียนไทยก่อสร้างทางที่เหนือหมอชัยยุทธกนสูตรเป็นแบบอย่างของนักบุกเบิกอุตสาหกรรมก่อสร้างแล้วก็เป็นผู้ที่เคารพจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรที่ท่านชัยวัฒน์ใช้คำว่าหลักวิชาการและประสบการณ์ตรงนั้นถ้าจะทำอะไรไม่ชอบมาแบบคนเบี้ยวสเปคเพื่อจะรวยขึ้นหมอชัยยุทธไม่เอานี่ลูกหลานก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับจริงๆแล้วผมว่าแต่ผมไม่มั่นใจว่าตอนหลังนี่เครืออิตันไทยยังยึดหลักการที่หมอชัยยุทธทิ้งเป็นมรดกไว้หรือเปล่านะครับแต่เป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักทำงานเสาจันทร์ถึงศุกร์อยู่กรุงเทพเสาที่ตรวจไซต์ก่อสร้างในห้างเทียมก็เหมือนกันแล้วก็
ทิ้งมรดกไว้ในหลักการและการทำงานประสบการณ์สิ่งเหล่านี้สังคมไทยควรจะยกย่องแต่ก็ไม่เห็นยกย่องอย่างที่ควรจะเป็นเลยแล้วตอนหลังวงการก่อสร้างวงการอุตสาหกรรมก็เก่งเรื่องติดสินบนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองกลายเป็นธรรมเนียมแล้วก็ประเพณีที่ไม่ทำไม่ได้ใช่จะต้องทำกลายเป็นว่าถ้าไปถึงใครก็ต้องพาไปเลี้ยงไปเอนเตอร์เทนไปแล้วก็เสือบอกเลยว่าการเห็นกรรไกรของนายห้างเทียมคือสาพัฒน์ผมไปเดินวันนี้ไปดูไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เขาเลยนะครับซึ่งเอามาจากคือสาพัฒน์ประมาขายโชว์รูมฮะแล้วเขาก็จัดงานประจำปีจนเป็นเรื่องที่ดังจนถึงทั้งภาคเหนือภาคอีสานจะต้องมาซื้อของ3วันเดือนพฤศจิกายนใกล้ๆวันลอยกระทงซึ่งปีนี้จัดไปแล้วคล้ายๆงานเทกระจาดใช่ไหมใช่ราคาถูกขายจำนวนมากมากคือสาพัฒน์ครับคือต้นทุนคืนกำไรให้ลูกค้าส่งใช่ไอ้นี่คือวันนี้ได้มาจากศรีราชาก็มาขอเล่าเป็นเกตเล็กว่าจุดแข็งสังคมไทยในแง่ของจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในพ่อค้าอยู่ในผู้รับเหมามันเคยมีแล้ววันนี้มันแพ้ภัยไปยังไงปลัดเคยมีจิตวิญญาณในเรื่องการเป็นปลัดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่วันนี้มันหายไปได้อย่างไรนักการเมืองไม่ต้องพูดถ้ามันมีอย่างที่ผมว่ามาวันนี้น้ำไม่ท่วมกรุงเทพมหานครแล้วพี่น้องปริมณฑลคงไม่เดือดร้อนขนาดนี้ท่านมั่นใจถึงจุดที่ว่าท่านไม่ลังเลสงสัยเลย ถ้าบริหารอย่างถูกต้องตามแผนวิชาการแล้วก็ประสบการณ์ของคนทำงานตลอด40-50ปีเนี่ยท่านยืนยันว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอนไม่เผื่อไม่เป็นปี38น้ำมากกว่านี้ทำไมมันย่อยยับมากกว่าปี38เพราะปี38เคารพหลักวิชาและประสบการณ์มากกว่าปี2154ไม่เคารพแม้แต่แนวทางพระราชดำริถ้าเคารพแนวทางพระราชดำริวันนี้รัฐบาลแถลงหน้าตาเฉยได้ไงว่าจะเอากรุงเทพเป็นทางผ่านของน้ำไปออกทะเลครับถูกไหมทั้งที่เป็นนายกรัฐมนตรีจากพระบรมราชโองการนะตามมติของสภาผู้แทนตามโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแต่ไม่เคยสะกิดใจเลยว่าการที่ตัวเองประกาศแนวทางเอากรุงเทพเป็นทางน้ำไหลไปทะเลเนี่ยมันไม่อยู่ในแผนไม่สะกิดใจเลยว่ามันขัดแนวทางพระราชดำริครับแล้วขัดต่อหลักความเป็นจริงด้วยแล้วถ้าจะเอาอย่างนี้เนี่ยเข้าเฝ้าไปทูลถวายรายงานถวายรายงานหรือยังครับเพื่อขอพระบรมทรงพระอนุญาตครับถูกไหมครับแล้ววันนี้ที่ทำระยำตำบอลอย่างเงี้ยอธิบายไม่ได้โดยหลักวิชาและประสบการณ์เลยอธิบายไม่ได้เลยไม่ว่าจะแต่จุดไหนเรื่องเล็กหลักวิชาก็คือวันนี้หลักวิชาของกรมชลประทานซึ่งเป็นกรมทดน้ำครับกรมชลประทานสามารถเอาน้ำไปไหนก็ได้เพราะมันมีหลักวิชาการทดน้ำอยู่ในการล่ำเรียนมาคุณก็มาอธิบายประชาชนโกหกประชาชนว่าถ้าเอาไปทางตะวันออกมันเป็นหลังเต่าเอาเข้ากทม.เป็นที่ลุ่มง่ายกว่าแต่วันนี้การที่เอาเข้ากทม.แล้วกี่วันแล้ววันนี้เกิดการท่วมขังเกิดสภาพเป็นน้ำลามพื้นที่เข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในถนนตอกซอกซอยต่างๆนานาสะพานสูงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีน้ำเป็นอย่างนี้เพราะคุณข่มขืนหลักวิชาข่มขืนประสบการณ์สำนักระบายน้ำต่างหากล่ะคือวันนี้พี่น้องประชาชนกรุงเทพเนี่ยแล้วก็กรมชลประทานเนี่ยปี38ก็พิสูจน์แล้วเขาทดไปได้ก็ทดมาผ่านแนวเนี่ยทดไปได้และทดมาทุกปีตามที่แนวทางพระราชดำริท่านทรงเมตตาพระราชทานไว้อะแล้วมีปี38ก็ซักซ้อมความเข้าใจแล้วอะแต่เมื่อนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทางตะวันตกทางตะวันออกมันทำมากี่รอบแล้วทำไมรอบนี้ภายใต้รัฐบาลยิ่งรักถึงทำไม่ได้โดยหลักวิชาเป็นไปไม่ได้เลยท่านแนะนำถึงขนาดว่าหลักวิชาก็คือ
กทม.เมื่อคุณจะเอาน้ำเข้ามาคุณต้องเคารพว่ากทม.จะให้น้ำเข้ามาได้ขนาดไหนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้พื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครคุณก็ไม่มีเลยคุณข่มขืนใจเลยคุณสั่งเปี้ยงเลยว่าจะเอาน้ำเข้าตามความรู้สึกนึกคิดของคุณแล้วคุณร่ำเรียนอะไรมามาตรา31สั่งเข้ามาเลยใช่ครับถูกไหมนี่คือหลักวิชาและประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ทางกรุงเทพมหานครเขาไม่เคยมีประสบการณ์ที่เปิดให้น้ำเข้ามากรุงเทพมหานครอย่างนี้ทั้งฝั่งทนและฝั่งพระนคร คุณก็ต้องไปถามในหลักวิชาของกรมชลประทานถ้าคุณจะหน้ามืดตามัวเอาน้ำไหลผ่านกทม.ไปออกทะเลตามที่คุณว่าคุณจะต้องรู้ปริมาณน้ำว่าปริมาณน้ำที่ต้องผ่านกรุงเทพมหานครกี่ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วเมื่อผ่านแล้วโดยประสบการณ์จะไม่มีใครตอบคุณได้เลยว่าต้องใช้เวลาผ่านกรุงเทพมหานครกี่วันถึงออกทะเลได้เนี่ยเพราะคุณจะต้องคำนวณกลับว่าคุณจะต้องสร้างความเสียหายเดือดร้อนในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลากี่วันและจะชดเชยไม่ใช่ว่าคุณทำวันต่อวันครับอันนี้นอกเหนือจากนั้นไม่มีหลักวิชาแล้วไม่มีประสบการณ์สำนักระบายนั้นจะตอบคุณได้เลยว่าถ้าคุณเอาน้ำเข้ามาแล้วมันจะลามพื้นที่ไปขนาดไหนมันจะควบคุมไม่ได้เพราะหลักวิชามันไม่ได้เอาทางน้ำไหลเป็นถนนตอกซอกซอยหลักวิชาสำนักระบายน้ำต้องเอาครูคลองในกิ่งสาขาของครูคลองเป็นทางที่จะไปเอาน้ำเหล่านี้จากทางเหนือทางเหนือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีไปลงเจ้าพระยาเพื่อออกทะเลหลักวิชากทมไม่มีนะประสบการณ์กทมไม่มีนะเอาถนนตอกซอกซอยเป็นทางน้ำเป็นทางไหลของน้ำไม่มีเพราะไอ้นั่นมันเคยมาขังท่วมจากฝนไม่ใช่จากน้ำที่ปล่อยเข้ามาจะเจตนาปล่อยจากแกล้งปล่อยอีกเรื่องนึงครับไปสืบหากันเราเองถูกไหมครับแล้วไอ้การผ่านน้ำจากปทุมธานีไปส่งต่อนนทบุรีก็เป็นระบบของชลประทานซึ่งแต่ละรอบใหญ่ๆมาตั้งแต่26สามกว่า30กว่าจนถึง38ไม่เคยมีปัญหาเลยรอบนี้มันเป็นไปได้ไงประตูระบายน้ำพัง14ประตูพร้อมกันทำให้น้ำจ่อเข้าไปล้นคันป้องกันน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริเข้าไปในฝั่งธนบุรีจนชั่วโมงนี้เลยนะแล้วไม่รู้มาตั้งกี่วันน่าจะ20วันแล้วกรมชลก็ยังไม่เคยตอบเรื่องนี้บอกว่าเสียแต่ไม่ได้บอกว่าสาเหตุเพราะอะไรครับเมื่อวานนี้ก่อนผมไปศรีราชาผมออกรายการหักศอกนอกทำเนียบครับแล้วผมอ้างอิงตัวเลขท่านอธิบดีกรมชลประทานว่าวันนี้น้ำไหลเข้าฝั่งธนบุรีท่านไม่ได้พูดว่าไหลย้อนผมบอกเลยจำนวนที่ไหลย้อนเพราะตอนนี้น้ำที่ไหลตรงทางทิศเหนือตรงมาตรงๆมันลดระดับลงแล้วก็เหลือไหลย้อนเป็นหลักเนี่ยเข้ามาทางถนนพระบรมราชชนนีจากศาลายาท่านบอกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผมถามท่านกับท่านเอามาจากไหนท่านเอาอะไรวัดบอกตัวเลขมาก็ต้องบอกที่มาด้วยที่มายังไงถูกครับไม่มีใครตั้งถามกับท่านแต่ว่าผมจะถามท่าน2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันที่ไหลเข้าฝั่งธนบุรีท่านเอามาจากไหนท่านเอาอะไรไปวัดถึงรู้ว่าน้ำไหลเข้าฝั่งธนบุรีวันหนึ่ง2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเรียนถามท่านนิดนึงว่าณที่ออกมาเมื่อวานนะแล้วช่วงบนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเพราะยังไม่ได้ปิดกั้นมันครับท่านเอาตัวเลขนี้มาจากใดเรือท่านอธิบดีชลิตใช่ไหมครับที่เป็นอธิบดีกรมชลที่ให้ตัวเลขนี้มาถูกไหมครับที่ผมถามท่านออกอากาศงี้เพราะถ้าผมทำงานผมก็จะถามในที่ประชุมเงี้ยเอามาจากไหนตัวเลขนี้เอามาจากไหนครับใช่คำนวณยังไงถูกกำลังจะสะท้อนให้พี่น้องเห็นว่าไอ้การประชุมของไอ้คณะรัฐบาลบ้าๆบอๆเนี่ยมันคงไม่เป็นอย่างเงี้ยมันถึงมั่วอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่านผู้ว่าแถลงเพราะเป็นจำเลยสังคมว่าปล่อยน้ำเขื่อนมากเกินไปครับท่านก็แถลงมาว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมรวมตัวเลขแล้วสรุปแล้ว20,000ประมาณ 25,000 ล้านลูกบาศก์เมตรครับที่มันประดังกันเข้ามาครับ
เอ้าแล้วรัฐบาลมันแถลงเอาตัวเลขจากไหนอะครับว่ามันมีแค่หมื่นกว่าล้าน18,000ล้านแล้วตกลงตอนการประชุมรัฐบาลในการประเมินสถานการณ์ประเมินข้อมูลเนี่ยการไฟฟ้าผลิตเข้าด้วยเปล่าก รมชลเข้าด้วยไหมกทม.ผมกำลังจะบอกว่านี่แหละมันเป็นการเข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะและจริงๆก็ไม่เคารพหลักวิชาไม่เคารพประสบการณ์ของหน่วยงานไม่เคารพต่อหลักวิชาหน่วยงานกรมชลประทานและประสบการณ์และรวมทั้งกทม.ผ่านสำนักระบายน้ำคุณไปฟังใครไม่รู้บ้าเอาวันนี้นะเอากรณีของน้ำที่มาจากฝั่งธนบุรีเนี่ยจะรู้มีเท่าไหร่ที่จะไหลมาฝั่งธนบุรีเนี่ยมันคำนวณได้เป็นตัวเลขคร่าวๆจากพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งธนบุรีจ่อไอ้นครปฐมจ่อธนบุรีเนี่ยแล้วก็ต้องไปแลนไปสุ่มหาระดับความลึกของน้ำเพื่อคำนวณมาเป็นปริมาตรแล้วจะได้เอาจำนวนนี้เสนอรัฐบาลว่าถ้าปล่อยสถานการณ์งี้กว่าน้ำไอ้ที่จะจ่อเข้าไหลผ่านธนบุรีตามนโยบายของรัฐออกทะเลอีกกี่วันก็ตัวเลขที่ท่านชัยวัฒน์กำลังเพราะว่าไอ้2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยมันยังไม่มีจํานวนจะหมดนะหมายความว่าเข้ามาวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันยังเหลือเท่าไหร่ตัวเลขของท่านอธิบดีเป็นความจริงนะยังเหลือเท่าไหร่แต่มันเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะจะได้ตอบพ่อแม่พี่น้องฝั่งธนบุรีว่าต้องระทมทุกข์อีกกี่วันครับหรือมันมากจนไม่สามารถจะบอกได้เพราะรู้ว่านานแน่ขนาดนั้นแล้วคุณบอกได้ไงว่าอีก2อาทิตย์จะจบครับเอาตัวเลขจากไหนอีก2อาทิตย์ตัวเลขอีก2อาทิตย์มาจากอะไรหรือนอนหลับฝันไปว่าครับถ้าจะเป็นการคาดเดาผมยังรับได้นะเขาเรียกว่า guesstimate guess แปลว่าเดา estimate คำนวณจากการเดาไอ้นี่ต้องมาจากประสบการณ์ก็คือมีประสบการณ์ลดเดิมเป็นฐานแล้วก็เดาคาดการณ์เดาคาดการณ์ครับแต่ยิ่งลักษณ์มีประสบการณ์อะไรผู้ว่าสุขุมพันธ์มีสุขุมพันธ์อะไรถึงมาประกาศประชาชนว่าคาดว่าอีกกี่วันเอามาจากใครถ้าเอามาจากอธิบดีกรมชลอธิบดีกรมชลต้องอธิบายต่อว่า guesstimate จากเงื่อนไขอะไรแต่ว่าคำนวณจากการคาดเดาภายใต้กรอบอะไรคำถามท่านชัยวัฒน์เนี่ยเป็นคำถามเดียวกับนักลงทุนต่างประเทศที่ตั้งคำถามผ่านสื่อมาเหมือนกันว่า ตัวเลขที่รัฐบาลใช้ในการคำนวณตัวเลขในการที่รัฐบาลแถลงข่าวออกมาเนี่ยได้มาจากไหนแล้วตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้แค่ไหนแล้วก็อธิบายเป็น2ตัวเลขมาว่าตัวเลขที่1ที่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศได้รับคือตัวเลขจากรัฐบาลโดยตัวเลขนี้ได้จากนักการเมืองแถลงแต่ล้วนจากเป็นข้อมูลจากข่าวลือนี่ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2เนี่ยข่าวดูเหมือนว่าตัวเลขจะน่าเชื่อถือได้บ้างจากสื่อมวลชนแต่สื่อมวลชนก็เอาข้อมูลนี้มาจากนักวิชาการซึ่งไม่เคยลงพื้นที่เลยนักวิชาการวันนี้ผมอ่านไทยรัฐฉบับเมื่อวานและฉบับวันนี้จำไม่ได้แต่อ่านที่ศรีราชาผมอ่านแล้วผมตกใจครับครับนักวิชาการบอกว่าคลองเปรมประชากรวันนี้น้ำไหลเข้าคลองเปรมประชากรจะไหลอะไรอย่างเงี้ยกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคลองลาดพร้าวกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคลองหลักสำคัญคลองบางซื่อกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผมจะถามกับนักวิชาการที่พูดได้ถึงแต่ละคลองเนี่ยน้ำไหลกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยท่านเอาตัวเลขมาจากไหนครับเพราะว่าการที่จะได้ตัวเลขลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันต้องวัดด้วยเครื่องมือซึ่งใช้แสงประกอบนะมันถึงวัดได้แค่ท้ายเขื่อนพระราม6บวกเขื่อนเจ้าพระยาเพราะติดตั้งเครื่องมือแล้วต้องเป็นระดับความลึกของน้ำระดับ1นะเครื่องมือถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเครื่องมือแพงในเมื่อครูคลองกทม.ไม่มีติดเครื่องมือเหล่านี้คุณเอาตัวเลขจากไหนว่าคลองบางซื่ออันนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้อาจจะคลองบางซื่อวันนี้30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคลองเปรมประชากร40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคลองลาดพร้าว45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเอาตัวเลขจากไหนครับนักวิชาการเพราะในครูคลองกทม.มันไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือวัดได้อย่างท้ายเขื่อนเลยเขามีแค่มีประตูปิดเปิดแล้วมีระบบคอมพิวเตอร์วัดได้แค่ระดับน้ำหน้าประตูระบายกับท้ายประตูระบายของแต่ละคลอง
ต่างกันกี่เซนคำอธิบายหนึ่งของนักวิชาการก็คือเป็นตัวเลขที่เอามาจากแบบจำลองจำลองอะไรอ่ะอันนี้คือคำอธิบายนะแล้วแบบจำลองของคุณเข้าไปในเงื่อนไขจริงของกทม.แล้วคุณบอกได้แล้วว่ามันจะผิดพลาดได้กี่เปอร์เซ็นต์ทำไมไม่บอกล่ะค่าคาดเคลื่อนได้กี่เปอร์เซ็นต์เออทำไมไม่พูดล่ะครับแค่ดูแผนที่แล้วก็ไปดูสถานที่จริงมันไม่พอใช่ไหมครับเอ้ยพูดเป็นลิงไปได้ครับแล้วคุณก็ทำให้คนวิตกกังวลคลึกโครมไปกับคุณเพื่อคุณจะได้หน้าว่าคุณเป็นนักวิชาการที่เก่งเรื่องน้ำเอาแค่นั้นเหรอหรือคุณจะเหมือนนักการเมืองที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ผู้หญิงคนหนึ่งตอนกำลังจะเริ่มเรื่องเพื่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ำคุณจะเอาอย่างนั้นเลยท่ามกลางความทุกข์ระทมความวิตกกังวลความห่วงใยความเจ๊งของบ้านเมืองของประชาชนและสิ่งที่ต่างประเทศเขาตั้งคำถามก็คือกระบวนการของคนที่ตัดสินใจเนี่ยทำไมไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งมีตั้ง8หน่วยงาน ในการตัดสินใจแต่ละครั้งว่าน้ำปริมาณที่มีอยู่เท่าไหร่จะปล่อยได้เท่าไหร่จะกระทบใครบ้างและจะเยียวยายังไงกลายเป็นข้อมูลแม้แต่หลายประเทศที่ตั้งคำถามกลับมาที่รัฐบาลไทยก็คือเขาไม่ได้ข้อมูลเหล่านี้จากรัฐบาลไทยเลยนะครับ แล้วเมื่อประชาชนฟังจากรัฐบาลหลายคนที่ไปยืนอธิบายหรือแถลงข่าวอยู่สปป.เนี่ยวันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าประชาชนเขามองเป็นตัวตลกจริงๆผมอยากจะพูดถึงตรงนี้หลายครั้งแล้วมันมาไม่ได้วันนี้ขอลงถึงตรงนี้นะว่าไอ้คำว่าหลักวิชาและประสบการณ์เนี่ยผมกำลังจะเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่ามันจะต้องมีอะไรลึกกว่านี้อีกไม่ใช่ว่ามาเปล่าๆกันอย่างนี้ไม่ใช่รู้ดูแผนที่ผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องของการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินฉับพลันทันทีอย่างนี้ผมถึงเสนอให้ประกาศเห็นด้วยกับอาจารย์เมษาต้องประกาศภาวะฉุกเฉินครับซึ่งเพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อย่อหน่วยงานน้อยที่สุดนะที่จะรับการสู้กับน้ำครับแน่นอนหลักก็คือกรมชลในพื้นที่นอกกทม.สำนักระบายน้ำรวมกับเขตในพื้นที่กทม.ครับส่วนหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานเสริมทั้งนั้นแหละครับถูกไหมแล้วการตัดสินใจมันต้องการตัดสินใจน้อยคนมากเพื่อจะเด็ดขาดเพราะมันแข่งกันเป็นรายชั่วโมงมากคนก็จะมากเรื่องเพราะสถานการณ์มันไปตั้งไอ้คณะกรรมการบาบอไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดบ้าไปเลยนั่งประชุมกว่าจะได้อะไรอะไรกว่าจะอธิบายให้เข้าใจน้ำท่วมไม่รู้เท่าไหร่นี่คือการทำงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดจนถึงชั่วโมงนี้นะขนาดแค่บิ๊กแบ็กที่ดอนเมืองเนี่ยดอนเมืองน้ำขึ้นอีก10เซนแค่ทะเลาะ กันคืนเดียวครับเห็นไหมครับผมกำลังว่าสมมติฐานหรือเหตุที่ผมยกมาในฝั่งธนบุรีวันนี้ฝั่งธนบุรีสาหัสกว่าฝั่งพระนครเยอะวัดจากอะไรล่ะในหลักวิชาหรือประสบการณ์ผมว่าวัดความสาหัสจากอะไรการท่วมขังระดับลึกไง2เมตรฝั่งธนบุรีวันนี้ระดับน้ำที่ท่วมขัง2เมตรลึกกว่าฝั่งกรุงเทพในทุกพื้นที่ประกวดกันแพ้เพราะน้ำอัดก็ไปฝั่งธนบุรีพื้นที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยฝั่งกรุงเทพเขียวนี่ฝั่งธนมัน1ใน3เองอ่ะตกลงฝั่งธนบุรีใครทำให้ท่วมครับ14ประตูระบายน้ำของกรมชลประทาน2คนครับคนหนึ่งบ้าคนหนึ่งบอครับไอ้บ้ากับนายกบอคือผู้ว่าบ้าผสมบอเลยไปเลยชาวบ้านไปไม่เป็นเลยวันนี้ผมเห็นข่าวเมื่อเช้าที่ศรีราชานะเปิดดูเนี่ยเห็นพี่น้องที่เคหะชุมชนธนบุรีครับธนบุรี1เคหะชุมชนธนบุรีเนี่ยผมเป็นคนไปพาลูกน้องไปสำรวจที่ด้วยตอนผมอยู่การเคหะตอนนั้นยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเป็นแค่เรื่องโครงการลังวัดที่สร้างตอนผมอยู่การเคหะผมถึงผูกพันกับเขาแล้วมันก็เป็นบ้านชั้นเดียวอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วต้องอพยพหมดอ่ะคุณทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ไงถ้าคุณไม่ข่มขืนเอาน้ำเข้าฝั่งธนบุรีไอ้เจ้ากทม.ก็เสนอว่าทำผนังกั้นน้ำจุขาวด้วยถุงใหญ่บิ๊กแบ็กครับ2กิโลเมตรครับไม่ถึง2กิโลด้วยกิโลกว่าครับเพื่ออุดไม่น้ำเข้าฝั่งธนบุรีมันก็ไม่ยอมจนชั่วโมงนี้โดยเหตุผลว่ามันจะเอาน้ำไหลฝั่งธนบุรีไปออกทะเลก็เจอดิครับพระราม2เคหะชุมชนทั้งหลายหมู่บ้านหลายทางวันนี้มันไล่ไปตั้งแต่ไปจนถึงบางบอนมันไปบางขุนเทียนจากบางขุนเทียนมันไม่ไปไหนแล้วมันไปทะเลแล้วผมไอ้บางขุนเทียนมันจอดทะเลผมไปดูมาครับ
ไม่มีที่ไปแล้วลงทะเลจริงๆตอนนี้แล้วจะสมใจรัฐบาลแล้วเพราะว่าน้ำไปถึงบางขุนเทียนแล้วมันจะออกทะเลแล้วแต่กี่วันล่ะกว่าน้ำมันจะไปถึงบางขุนเทียนตั้งแต่น้ำเข้าฝั่งทนพี่น้องไปหลับตาคิดย้อนหลังได้ไหมมันกี่วันแล้วที่พี่น้องจะต้องระทมทุกข์อย่างไม่ต้องระทมเลยอ่ะเพราะด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านวางแนวป้องกันหมดมันก็ทำจนระบบของชลประทานจากปทุมส่งน้ำมานนทบุรีผ่านประตูระบายน้ำแปลว่าผ่านระบบการควบคุมได้ของชลประทานนะตรงนี้ครับจนพังหมดควบคุมไม่ได้น้ำก็เลยไหลเอ่อล้นขันป้องกันพระราชดำริทางรถไฟสายใต้7 กิโลเข้ามาตอนแรกนะครับเสร็จแล้วมันก็ลามไปนครปฐมสารยาหลายย้อนมาก็เลยเป็น2ทัพชนกันที่ผมบอกแล้ววันนี้ทัพทางเหนือก็เริ่มหมดจำนวนไปแล้วครับเป็นส่วนใหญ่ก็มาทางหลายย้อนจากนครปฐมครับเข้าทางด้านนี้ครับเขาเสนอให้อุดครับเพื่อจะได้ไล่กู้ฝั่งธนบุรีด้านทวีวัฒนาครับไอ้รัฐบาลบอกว่ากูไม่อุดเพราะว่านโยบายจะเอาน้ำฝั่งทนผ่านฝั่งทนไปออกทะเลก็คือไปออกที่บางขุนเทียนไงชี้ให้เห็นบางขุนเทียนมันเป็นการดันทุลังไหมครับนักวิชาการส่วนหนึ่งอยู่ที่ศูนย์ก็พูดอยู่นั่นนะว่าจะต้องเอากทม.ช่วยผ่านน้ำที่ต้องพูดใช่ถูกเอาพูดให้จบแล้วนักการเมืองก็บอกเอาตามนักวิชาการที่เสนอซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยไม่ถามเลยว่ากทม.เขารับได้ไหมไอ้นักวิชาการที่เสนอมันเข้าทางนักการเมืองนักวิชาการที่เสนอเหล่านี้เคยทำงานกรมชนเคยทำนำสำนักระบายน้ำมาไหมเคยอยู่เขตมาไหมเคยรู้คูคลองกทมไหมว่ามันตื้นเขินอย่างไรขยะมันมากขนาดไหนประตูระบายน้ำอยู่ที่ไหนเคยรู้ไหมนอกจากดูจากกระดาษดูจากกระดาษแล้วก็ไปดูสุ่มแรนดอมไปจุดๆก็แค่นี้แล้วก็เป็นตัวเป็นตาเลยเอาแล้วพอสำนักระบายน้ำไปไหนล่ะรองพอสำนักระบายน้ำไปไหนพออกองสำนักระบายน้ำไปไหนพอเขาไม่ทำตามไปไหนอธิบดีพอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเขาไม่ทำตามเพราะมันขัดหลักการก็ไปหาว่าเขาดื้อถูกนี่ไงครับแต่ถามว่าโดยหลักวิชากับประสบการณ์นักวิชาการที่มาพูดเนี่ยเอาละหลักวิชาจะมีแน่แต่เป็นหลักวิชาพื้นฐานประสบการณ์มีไหมไม่มีแล้วเป็นหลักได้ยังไงล่ะผมต้องบอกว่ามันเจ๊งหมดไงเจ๊งทั้งหลักวิชาและประสบการณ์ก็คือแค่ความรู้ความสามารถเนี่ยไม่พอต้องมีประสบการณ์กับหลักวิชาประกอบกันอยู่ด้วยต้องตกผลึกแล้วถูกเพราะว่าพื้นที่กทม.เป็นพื้นที่พิเศษครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเมตตาประทานให้พระสกนิกรโดยเฉพาะจริงๆประทานให้คนไทยทั้งปวงแล้วเพราะเป็นเมืองหลวงครับรู้จุดผ่านการตกผลึกผ่านการไปตรวจพื้นที่จริงปฏิบัติการปีแล้วปีเล่าหาทฤษฎีอะไรอะไรมาจนเกิดแนวการผสมผสานระหว่างระบบธรรมชาติที่มีอยู่เดิมครับระบบถนนที่สร้างขึ้นมาใหม่จะเป็นตรงไหนจะเป็นแนวคันป้องกันที่ท่านชัยวัฒน์ได้ครับแล้วก็สถานีสูบน้ำจะอยู่ตำแหน่งไหนประตูระบายน้ำอยู่ตำแหน่งไหนไม่ใช่เป็นตู่เป็นตาง่ายๆนะจะบอกว่านักวิชาการที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นตัวหลักที่สปพ.เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาเข้าใจใช่อย่างด็อกเตอร์บางคนที่อยู่ที่สปพ.เนี่ยเข้าใจอย่างเดียวไม่พอเดลีด็อกเตอร์เข้าใจอย่างเดียวไม่พอครับเพราะว่าถ้าลองคุณจะตัดสินใจเพราะมันสุ่มเสี่ยงต่อความเสียหายใหญ่หลวงเข้าใจอย่างเดียวไม่พอแล้วครับต้องเข้าถึงคุณต้องมั่นใจดิอย่างเมื่อวานด็อกเตอร์อนนท์กับด็อกเตอร์ธงทองจันทรังสุออกรายการเนี่ยชาวบ้านมองแล้วก็เหมือนตัวตลกแล้วก็แนะนำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าว่ามันเดี๋ยวมันผ่านกทม.ถ้าดีก็คาดว่ามันจะคงจะไปได้ตามนั้นตามนี้กทม.ก็ยังไม่ได้รับปากเลยครับกรมชนเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรไปแถลงข่าวกันอยู่2คนกลางดึกครับคือไอ้หลักวิชาเนี่ยนะครับพอหลักวิชามันจะใช้ในการคำนวณเขาเรียกว่า estimate ครับแต่พอหลักวิชาบวกกับประสบการณ์เนี่ยในบางเรื่องถ้าข้อมูลมันหาไม่ได้มันไม่พอมันจะเป็น guesstimate ได้ครับการคาดการณ์ได้บางครั้งแต่ไอ้นักวิชาการในวันนี้มันไม่มีประสบการณ์มันจะมาเกสติเมตได้ยังไงล่ะมันก็เป็นแค่จินตนาการดนเดาตักกะมันถึงมีการบอกว่าน้ำจะไหลผ่านถนนสายไหนไปถึงไหนถึงไหนในแล้วด้วยความสูงเท่าไหร่ผมยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเลยขนาดผมเจอสึกน้ำท่วมมาตั้ง3ครั้ง4ครั้งเนี่ยผมยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเลยไอ้นี่ไม่ได้ผ่านประสบการณ์นั้นเลยมันทำได้ขนาดนี้ผมก็ต้องยกให้เป็นเทวดา
แต่บางคนก็แต่ผมไม่เชื่อนะครับบางคนก็บอกก็ฟังนักวิชาการบ้างก็ไม่เสียหายตรงนี้ท่านคิดว่าคำพูดอย่างนี้คือยังไงครับไม่เสียหายแต่ว่าคนที่ฟังจะต้องมีทักษะในการกรองว่าอันไหนโมอันไหนไม่โมอันไหนเข้าเขาแต่ประชาชนไม่มีนะคือที่จริงเพราะประชาชนต้องทำมาหากินซึ่งที่จริงท่านเป็นตำแหน่งทางการเมืองมาท่านก็เจออย่างนี้เยอะใช่ไหมครับ ท่านเรียกคนเหล่านี้มาบีบให้ท่านฟังก็เยอะใช่ไหมครับใช่แล้วท่านก็เป็นคนตัดสินว่าอันนี้โมบางทีนั่งฟัง3ชั่วโมงโมโมไป2ชั่วโมง45นาทีไม่อีก15นาทีเข้าเพราะนั้นโมตลอดนี่แหละนักวิชาการเพ้อไปครับไปสร้างทางรถไฟใต้คลองอย่างเงี้ยใต้คลองแสงแสบถูกต้องเดี๋ยวกันนะไอ้ผมพูดฝั่งทนไปแล้วนะฉะนั้นฝั่งทนวันนี้เนี่ยนะผมมีโดยประสบการณ์โดยอะไรเนี่ยผมว่าถ้าทำพนังกั้นชั่วคราวปิดไม่น้ำไหลเข้าเพื่อลดน้ำใหม่เข้าพื้นที่ครับด้านนี้ครับน้ำที่เข้ามาแล้วเนี่ยน้ำที่เข้ามาแล้วในฝั่งธนบุรีผมว่ากทม.คำนวณได้ครับว่าเข้ามาเท่าไหร่เพราะว่าโดยประสานกับเขตจะรู้ว่าหมู่บ้านไหนขังเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วคูคลองเนี่ยมีกี่คูคลองระดับเท่าไหร่จะคำนวณเป็นจำนวนน้ำทั้งหมดที่เข้ามาแล้วได้ครับแล้วก็ไปดูว่าระบบสูบของตัวเองดึงออกได้เท่าไหร่วันละกี่ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะตอบพ่อแม่พี่น้องได้ว่าจะจบภายในกี่วันครับไอ้นี่เป็นวิทยาศาสตร์นะคำนวณได้ตามความเป็นจริงที่ไม่ใช่การสภาพไม่ใช่นึกเอาตึกเอาตรองเอานะครับแต่หลายคนก็บอกว่าถูกไหมเขาขึ้นเครื่องบินดูเลยนะครับแต่เมื่อวันเมื่อตอนนี้ยังไม่ยอมปิดน้ำไหลข้อเพิ่มใหม่จะไปตอบได้ไงฝั่งทนจะแห้งอีกกี่วันคุณเอาอะไรมาพูดก็เมื่อนน้ำมันไหลมาเติมตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นตัวเลขท่านอธิบดีกรมชลพูดถูกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรเข้ามาเข้าด้านนี้ครับไม่ใช่ดิ20ล้านครับไม่ใช่2ล้าน20 20 20ล้านต่อวันครับก็เท่ากับที่กทมเอาออกจากฝั่งธนบุรีได้20ล้านทุกวันตกลงไอ้น้ำท่วมขังเก่ามันก็ยังอยู่ของมันน่ะเพราะว่าที่ดึงออกเท่ากับจำนวนเข้ามาใหม่ไอ้ที่เข้ามาแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละก็ท่วมมันอยู่อย่างงี้จนกว่าไอ้น้ำที่เข้ามาใหม่มันจะหยุดถึงจะเอาน้ำที่เข้ามาแล้วขังอยู่เดิมได้ออกไปได้ก็แสดงว่าถ้าน้ำเป็นอย่างนี้เนี่ยสภาพข้างในก็ตีกันยุ่งเลยไปกั้นคันกั้นน้ำบล็อกถนนชาวบ้านก็ทะเลาะกันตอนนี้มันก็เลยทะเลาะกันเพราะว่ากทม.ก็ป่วนหมดดิครับไอ้นี่ขังนานแล้วกูต้องสูบไปย้ายที่ใหม่ตกลงได้ท่วมเสมอภาคกันแหละเที่ยวนี้ครับเพื่อเฉลี่ยความรู้สึกตามรัฐบาลต้องการเวียนจริงๆนะครับตกลงไอ้รอบนี้จีแห้งต้องไม่มีครับจะต้องให้เปียกให้หมดนโยบายเสมอภาคด้วยความฉิบหายรวมกันครับนะเอาละครับเมื่อฝั่งทนเป็นอย่างนั้นฝั่งพระนครก็เช่นเดียวกันครับด้านนี้ครับที่ฝั่งพระนครตอนนี้ที่คุมไม่ได้น้ำที่เข้ามาใหม่มี2เรื่องครับหนึ่งน้ำที่ไอ้ผนังกั้นน้ำชั่วคราวรอยต่อดอนเมืองกับปทุมครับตามโลคอลรถหรือถนนท้องถิ่นครับโลคอลแปลว่าท้องถิ่นรถแปลว่าถนนท้องถิ่นที่เลาะคลองเปรมประชากรต่อเขตดอนเมืองจากปทุมธานีตรงนั้นครับบริเวณนี้ครับทำสำเร็จเรียบร้อยครับการได้เกิดผลครับบางซื่อยันอยู่ครับแต่ยันอยู่กุลาหลน่าดูระดมเครื่องสูบไม่น้อยนะครับที่จะต้องระดมบางซื่อเดี๋ยวนานจะไหลไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเสียหน้ามากครับตกลงที่ระดมบางซื่อไม่ใช่อะไรนะรักษาหน้ารัฐบาลครับแต่ชิบหายเท่าไหร่ว่ากันอีกทีภายใต้ความเหนื่อยยากลำบากของแรงงานทั้งหลายว่ากันอีกทีหนึ่งแต่เมื่ออยู่เอ้าวันดีคืนดีชาวบ้านรื้อครับรื้อก็เหตุใหม่เข้ามาใหม่น้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมใหม่ใช่ครับแล้วไม่รู้เท่าไหร่ด้วยครับถ้านักวิชาการตัวดีบอกว่ารู้ผมจะยกมือไหว้ละผมไม่คุยยกมือไหว้แบบไม่คุยด้วยนะครับอยู่เป็นสุขเป็นสุขถูกอยู่เป็นสุขเป็นสุขเข้ามาอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วใครบอกว่าเข้ามารับได้ไม่ใช่เข้ามาใหม่ๆสภาพน้ำมันยังแปรปรวนอยู่เดี๋ยวมันต้องเป็นระลอกคลื่นลงไปมีแรงงานน้ำมันยังนิ่งไม่นิ่งเพราะว่าเพิ่มเกิดเรื่องเมื่อวานครับถูกไหมครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้จะให้กทมแห้งแล้วไปยังงูเนี่ยไม่มีทางหรอกเพราะว่าน้ำไหลเพิ่มมาตลอดขนาดเดียวกันเพิ่มจากตรงนี้ไม่พอยังประตูระบายน้ำที่ผมเรียกร้องให้ดีลงอีกในคลองต่างๆนานาคลอง2ค
คลอง3คลอง4คลอง5คลอง6คลอง4คลอง5คลอง6คลองพญาสุเรนประตูพญาสุเรนคลองแสนแสบคลองประเวศคลอง3วาครับมันไม่ยังไม่หลีเมื่อไม่หลีก็น้ำใหม่เข้าตลอดมันก็ไม่ยุบสักทีแล้วไอ้น้ำท่วมขังก็มีอยู่แล้วครับมันก็โกลาหลไปอย่างนี้แหละก็แสดงว่าที่ประชาชนบางคนบอกว่าน้ำไม่ยุบก็คือสภาพอย่างนี้คือน้ำใหม่ไม่ยอมปิดใช่ทุกคนก็ท่วมอยู่อย่างเงี้ยท่วมไปเรื่อยๆแล้วโดยหลักวิชาเนี่ยสำนักระบายน้ำเขาถูกออกเขาออกแบบพื้นที่มาตามแนวพระราชดำริคือรับฝนเป็นหลักครับหมายความว่าน้ำจะเข้าพื้นที่กทมสุดวิสัยเพราะมาจากฝนครับแต่นี่มันมาจากการสั่งของคนนะให้เอาเข้าอ่ะถ้าผมจะฟันธงว่าภัยน้ำท่วมคราวนี้ไม่ได้เกิดจากภัยพิบัติแต่เกิดจากนักการเมืองทำให้น้ำท่วมเนี่ยใช่จะผิดไหมครับก็ใช่ครับมาจากคนสองลักษณะคนบ้าลักษณะหนึ่งคนบอลักษณะหนึ่งกันอะไรเงี้ยกันมันก็เลยกลายเป็นบ้าบอครับประชาชนก็เลยหายบ้าไปด้วยครับซึ่งที่จริงตามแนวพระราชดำริก็คือถ้าเมื่อไหร่มีการกั้นแล้วน้ำอีกข้างหนึ่งล้นก็ต้องไปช่วยเขาถ้าจะให้น้ำเหนือเข้ามาเป็นทางผ่านก็ทะเลจะมีคันป้องกันน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริทำไมครับผมถามกับรัฐบาลโปรดตอบให้รัฐบาลตอบแล้วพระองค์ท่านก็ทรงพระปีชาสามารถไม่ใช่กั้นแบบทื่อๆนะมีประตูระบายน้ำในคูคลองทุกอันเพื่อควบคุมครับระดับเพื่อให้คนควบคุมน้ำครับมาให้ถึงระดับที่สร้างความปั่นป่วนโกลาหลวุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่ทั้งฝั่งทนและฝั่งพระนครฉะนั้นระบบระบายน้ำกทมในพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมดนะแต่ไม่ถึง 1,500 หรอกเพราะอยู่ในแนวนอกคันป้องกันอยู่4เขตหนองจอกมินบุรีคลองสามวาและลาดกระบังครับอยู่ตรงนี้นอกคันกั้นน้ำนี่เลยครับนอกสีเขียวนี่เลยครับเป็นส่วนใหญ่แล้วกันนะครับด้านนี้เลยครับลงทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี26มาจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็มีใครทีเรียแปลว่าเงื่อนไขในการออกแบบที่จะใช้ระบบนี้อย่างไรรัฐบาลฉีกทิ้งหมดเลยไม่เคารพหลักวิชาอะไรเลยประสบการณ์ก็ไม่ฟังจะเอาข้างนี้อ้างเฉลี่ยความรู้สึกของมวลชนท่านผู้ชมก็ต้องช่วยกันใช้ดูเพนิทแล้วฟังไปด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอจบฝั่งพระนครว่าถ้าท่านอยากจะรู้ว่าฝั่งพระนครจะแห้งเมื่อไหร่ต้องแก้ต้นเหตุน้ำใหม่ก่อนว่าเข้ามาเท่าไหร่อ่าทุกวันนี้ปล่อยน้ำเข้ามาผมไม่ใช่ต้องปิด 100% นะครับแต่ต้องหลีให้มากที่สุดต้องลดระดับประตูน้ำลงมาครับเพื่อเข้ากับระบบของกทม.ต้องเคารพหลักวิชาและประสบการณ์เขาแล้วจะได้ตอบพี่น้องได้ว่าฝั่งธนบุรีไอ้ฝั่งธนบุรีจะหมดภายในกี่วันฝั่งพระนครจะแห้งภายในกี่วันครับแต่ถ้าอย่างนี้คุณมาพูดอีก2อาทิตย์อีกอะไรคุณพูดภายใต้เหตุผลและตัวเลขอะไรรองรับผมถามคันกั้นน้ำก็ยังรั่วอยู่น้ำก็ยังปล่อยเข้ามาอยู่สะพานสูงวันนี้ที่ปล่อยเอ่อล้นจากคูคลองที่ต่อเชื่อมแสนแสบประเวศมันก็น่าจะจริงๆนะไม่รู้พี่น้องตั้งแต่เนี่ยพี่น้องริมคลองพี่น้องอะไรๆที่อยู่ตามถนนกรุงเทพพิทาทนได้ไงผมก็แปลกใจผมก็ต้องทำใจอย่างหนักนะเพราะว่าโดยหลักวิชาผมเข้าใจโดยประสบการณ์ผมมันเป็นการไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเลยทั้งมวลเลยนะไม่เป็นธรรมเลยที่เอานี้แสดงว่าคนมันไม่ใช่เหตุสุวิสัยครับแสดงว่าคนที่เข้าใจเหมือนท่านชัยวัฒน์ที่ถ้าน้ำมาจากฝนผมไม่ว่าครับนี่น้ำมาจากปล่อยเข้าอ่ะแล้วก็พอเสนอให้ปิดมันไม่ปิดมันจะเปิดเข้าอย่างนั้นแล้วก็จะพยายามบอกว่าทุกอย่างคือความบกพร่องของทุกๆหน่วยเพราะนั้นแล้วมันก็มาไล่แจกของครับถุงยางชีพไล่ประกาศเขตอพยพอะไรของคุณไม่มีใครอยากอยู่ศูนย์อพยพไม่มีใครอยากจะได้ถุงยางชีพเขาอยากจะได้ชีวิตปกติคืนมาไม่ใช่เหรอทำไมไม่คืนชีวิตปกติให้เขาอ่ะแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ไปรื้อคันกั้นน้ำกั้นน้ำชั่วคราวตรงนี้ผมเข้าใจความรู้สึกท่านครับถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะคำนวณน้ำย่านนี้ครับแล้วผมจะระดมความสามารถที่จะสูบออกแล้วจะต่อพ่อแม่พี่น้องว่าขออีกกี่วันครับแต่คุณไม่ทำอะไรเลยอ่ะเพราะอย่างน้อยการบล็อกหมู่บ้านเขา20หมู่บ้านเนี้ยในการบล็อกเพื่อจะรักษาและนายกเนี่ยพูดกับผิดแล้วขอให้ไปเจรจาชดเชยไอ้คล้ายๆถุงยังชีพเพิ่มเท่าไหร่
ไม่ใช่มาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องเงินเป็นเรื่องทุกข์และทมใจเข้าถึงจิตใจชาวบ้านยังเข้าไม่ได้เลยคุณจะเป็นนายกอยู่ต่อไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมามองถึงจุดที่ว่าคนที่ทำให้น้ำท่วมและทำให้น้ำท่วมยืนยาวเนี่ยก็มีคนรับผิดชอบแค่สองคนคือยายบ้ากับไอ้บอสองคนแค่นี้ถูกถ้าไม่จัดการก่อนยายบ้ากับไอ้บอนี่คงทุกข์ระทมกันอีกเป็นเดือนแล้วก็เลือกจบเมื่อไหร่ผมเป็นนักลงทุนต่างชาติผมก็ปวดหัวนะครับเพราะว่าไอ้สหรัตนะครับเขาบอกของเขาโบยแล้วครับตอนนี้เขาโบยแล้วเขาเจอแห่งแรกเขากำลังจะเปิดโรงงานแล้วไม่รู้จะคุยกับใครในรัฐบาลรู้เรื่องเนี่ยครับแล้วคนที่จะเข้าไปคุยเนี่ยก็กันท่ากลัวว่างบจะไปอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมถูกอีกครับถูกอีกหรือมันต้องการให้ประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อจะใช้อาศัยอารมณ์ตรงนี้อ้างว่าเร่งรีบเพื่อจะโกงกินคอร์รัปชันโหรานอย่างน้อยก็กู้เงินมาได้แสนกว่าล้านเพื่อจะป้นประชาชนครั้งใหญ่ครับตอนนี้มันอย่างนี้ครับก่อนออกรายการก็ได้ข่าวมาว่ารองนายกรัฐมนตรีอะไรกิตติรัตน์ณระนองไปจีบญี่ปุ่นครับให้เข้ามาใจกล้าครับช่วยวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับจะลงทุนมหาศาลอย่างมหาศาลครับไอ้เจ้านายกก็บอกว่าจะไปจีบจีนอาจารย์นายกตกลงเอายังไงผมบอกตรงไปตรงมาวันนี้เนี่ยไม่มีใครในโลกไม่มีประเทศไหนในโลกรู้เรื่องการเรื่องน้ำท่วมเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำของประเทศไทยการจะกักน้ำเพื่อแก้ภัยแล้งเท่ากับพระองค์ท่านหรอกถามว่าทำไมครับพระองค์ท่านเนี่ยไปมาแทบทุกพื้นที่หมดแล้วอะลุ่มน้ำต่างๆนานาพระองค์ท่านเข้าถึงหมดผมถามท่านนิดหนึ่งนะไม่ใช่เข้าใจนะเข้าถึงด้วยนะขนาดท่านชัยวัฒน์รู้ประมาณนี้ยังรู้สึกอึดอัดขนาดแค่ทุลีละอองแล้วถ้าเกิดเป็นพระองค์ท่านซึ่งรู้อยู่เต็มอกว่ามันคืออะไรแล้วก็ลูกๆ ก็ทำกันไปสาดเสียเทเสียแบบที่มันเกิดปัญหาก็คือลุ่มน้ำต่างๆนานาที่พระองค์ท่านทรงวางแนวทางได้ไว้ด้วยพระเมตตาพระองค์ท่านทุกรัฐบาลคุณไม่ยอมทำต่างหากฝรั่งยังแม้แต่วางแนวปฏิบัติคุณก็เบี้ยวแล้ววันนี้คุณจะไปเอาฝรั่งมาจะไปเอาจีนมาจะเอาญี่ปุ่นมาจะรู้เท่าพระองค์ท่านหรือก็พระองค์ท่านใช้เวลากี่ปี40-50 ปี 60 ปีแล้วไอ้ที่ปรึกษามาจากการศึกษาแล้วถึงแม้จะประสบการณ์ในประเทศตัวเองจะรู้ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศประเทศไทยยังกินอาหารฝรั่งนั่งในห้องแอร์อยู่เลยครับแล้วก็ยังคุยกันสนุกในโรงแรมในรอบวันนี้ไม่ต้องเลยว่าญี่ปุ่นหรือจีนเพียงแต่ว่าจะยึดแนวทางพระองค์ท่านซึ่งทรงวางไว้แล้วครับแต่ในแง่ของการที่จะปฏิบัติถ้าขาดหรืออะไรจะขอคุยกับญี่ปุ่นเพื่อขอการสนับสนุนกับจีนมันต้องเป็นอย่างนี้สิถ้าอย่างนี้ก็คือคุณกำลังจะเอาต่างประเทศมารื้อทิ้งหมดโอ้โหกว่าจะเดินสำรวจกว่าจะอะไรคุณว่ากี่ปีมันก็ท่วมใหม่แล้วเพราะมันมีเวลาอีก6เดือนเท่านั้นแหละน้ำฝนมันจะมาใหม่แล้วอ่ะดูมันคิดดิถ้าไม่เคลียร์ของเก่าของใหม่ก็จะมาแล้วมาแล้วภาคใต้ก็เริ่มมาแล้วครับจริงๆวันนี้จะบอกให้ตั้งแต่ในหลวงของเรารัชกาลที่5ที่6เวรคืนแล้วก็ในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านทรงเอามาย้ำกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องคือกรมชลประทานระบายน้ำในปี2538ไอ้เรื่องฟัดเวฟัดเวจริงๆทางน้ำไหลไม่ได้ผ่านกรุงเทพมหานครมันมาทางนี้หมดเลยครับด้านนี้หมดเลยตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้ววันนี้รัฐบาลคุณอุตริอะไรเอาฟัดเวมาใส่กรุงเทพกับฝั่งทนเลยฝั่งพระนครนะเฮ้ยครับเพราะนั้นเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับถ้าสรุปว่าจริงๆแล้วเกิดจากยายบ้ากับไอ้บอเนี่ยนะซึ่งพี่น้องประชาชนจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรเราก็ต้องมาพูดต่อว่าแล้วถ้าเกิดความรับผิดชอบตรงนี้มันเกิดขึ้นเป็นความบกพร่องจริงไม่เป็นไปตามหลักวิชาการแล้วก็ประสบการณ์ที่เป็นจริงความรับผิดที่จะต้องดำเนินการต่อไปคืออะไรนะครับช่วงหน้าเจ
จะเรียนถามท่านชัยวัฒน์เพื่อขอมุมมองต่อครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันจันทร์นะครับกับมุมมองของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์นะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ไปถึงจุดที่ว่าโดยภาพกายภาพหลักวิชาการแล้วก็ประสบการณ์ก็บอกได้ว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ตามนายกรัฐมนตรีก็ตามผู้ว่าก็ตามเมื่อกี้ท่านบอกว่าแค่ใหญ่บ้ากับไอ้บอใช่ไหมครับมีคนแถมไอ้บ้องมาอีกคนหนึ่งก็คือนักวิชาการที่ไม่เคยลงพื้นที่แล้วก็ไปทำให้ประชาชนตื่นตระหนกกลายเป็น3เรื่องแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าจะให้แค่มายอมรับผิดในสภาอย่างคุณธีระวงศ์สมุทรคุณพี่ชายนฤทธพันธ์แล้วก็อีกหลายๆคนที่มายอมรับเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับวันนี้เนี่ยผมมีความเห็นว่าเห็นใจประชาชนก็เถอะครับทั้งประชาชนที่อยู่ปทุมธานีนนทบุรีและพี่น้องทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนที่ระทมทุกข์อยู่ครับที่ยังไม่ระทมทุกข์จากน้ำท่วมขังก็วิตกกังวลครับเครียดผมว่ามันสมควรแก่เหตุมันควรจะต้องมีอะไรเพื่อจบเรื่องเถอะมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นโหดร้ายเกินไปการที่ประชาชนจะไปเอาผู้ผิดมาลงโทษเนี่ยท่านมองว่ามันเป็นเรื่องการหาเรื่องเป็นเรื่องการเมืองหรือว่าเป็นกระบวนการมันไม่ใช่แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าตอนจบของมันก็ชดใช้ไม่ได้หรอกครับเพราะความเสียหายมันเนี่ยไม่ใช่500ล้านที่นายกมีผมไม่รู้ผู้ว่ามีเท่าไหร่นะเอาสมบัติหมดตระกูลของทักษิณชินวัตรเพราะว่ามันเสียหายเป็นแสนครับไม่มันจะเกือบ2ล้านล้านแล้วอะเอาทรัพย์สินหมดตระกูลชินวัตรแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็ต้องบอกว่าไอ้วงการการค้าและอุตสาหกรรมเขาประเมินว่าครับถ้าไม่รวมโรงงานเจ๊งไม่รวมอะไรทุกอย่างเนี่ยล่อเถิดอย่างนี้หมดไปอีกเดือนละแสนเดือนละแสนล้านจากเศรษฐกิจที่มันไม่หมุนอย่างที่เป็นตามสภาพปกติมันเนี่ยครับแล้วออเดอร์ที่ก็ไม่รู้ว่าเขาคำนวณจากอะไรครับแต่เขาออกตัวเลขมาว่าเดือนละแสนถ้าเดือนละแสนนี่วันหนึ่งพี่น้องก็เอา30ไปหารวันหนึ่งประมาณ 3,300 ล้านครับมีที่จะหมดไปจากที่พี่น้องไม่ได้ทำหากินตามปกติจากพี่น้องจะต้องลำบากอะไรต่ออะไรก็ประมวลหมดจากการหมดโอกาสของประเทศอะไรต่ออะไรนี่นะออเดอร์ที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้ส่งครับฉะนั้นในแต่ละวันที่เขาล่อเถิดอยู่นะมันมีความหมายว่าเรากำลังหมดไป 3,300 ล้านถ้าตัวเลขนักธุรกิจประเมินมาถูกครับใช่ไหมแล้วก็มันคงเป็นว่ามันเมื่อมันความเสียหายอย่างนี้แล้วมันยังเป็นต่อเนื่องอย่างนี้ได้ตัวเลขมันวิ่งตลอดเนี่ยเราจะให้โอกาสแค่สำนึกผิดขอรับผิดในสภาแล้วมาทำต่อพี่น้องจะเอาอย่างนั้นหรือเพราะว่ามันเป็นคณะที่ไม่เคารพหลักวิชาและประสบการณ์แล้วในการทำงานแล้วมันจะหยุดความเสียหายอันใหญ่หลวงที่อย่างนี้ได้อย่างไรพี่น้องจะไปพึ่งคณะนี้จะมีดุลพินิจเพื่อจะมาฟื้นฟูประเทศจะใช้เงินอีกหลายแสนล้านได้อย่างไรแล้วก็ผมเรียนว่าแค่เอ่ยปากไปคุยกับญี่ปุ่นแล้วบอกว่าจะให้ใจกล้าเข้ามาผมไม่ได้มีอคติอะไรใจกล้าแต่ประสบการณ์ผมตอนผมเข้าไปอยู่กทม.เนี่ยครับผมเรียกสำนักระบายน้ำมาถามเรียกสำนักโยธามาถามว่าเรื่องนี้ทำไมอย่างนี้เขาบอกว่าต้องไปฟังใจกล้าก่อนใจกล้าเป็นคนแนะนำเพื่อผมก็เลยถามว่าตกลงใจกล้าเป็นผู้ว่าหรือคนไทยเป็นผู้ว่า พอเจาะไปก็คือใจกล้าก็เล่นระบบว่าเอาข้าราชการไปดูงานสร้างความคุ้นเคยอะไรต่ออะไรหายใจเขาออกเป็นใจกล้าคุมหมดในแง่วิศวกรรมเสร็จแล้วตัวท้ายการซื้อของทุกอย่างใจกล้าออกสเปคฉะนั้นในการฟื้นฟูขนาดนี้ที่ไปจีบยังไงเบื้องหลังก็คือตกลงใครจะกำหนดสเปคใครจะเอาของมาขายใครจะเป็นผู้ขายใครจะเป็นนายหน้าใครจะชักเงินให้ใ
ให้กับนักการเมืองใครชักเงินให้การการชั้นผู้ใหญ่ใครจะจัดอีหนูไปนอนกับนักการเมืองใครจัดอีหนูไปนอนกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ผมพูดมาทั้งหมดชีวิตผมเจอเพียงแต่ว่าผมปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองไอ้ที่ไปต่างประเทศไปดูงานเนี่ยมันไม่ได้ไปดูอีหนู กลับไปหาซื้อของซึ่งให้ผู้รับเหมาจ่ายให้คนที่เชิญไปดูงานจ่ายบางคนออกสเปคเลยขออวบขอผมทองขอผมอะไรต่ออะไรแดงๆบ้าๆบอๆทั้งนั้นนักการเมืองมันทำมาหมดบางคนที่ทำวันนี้ยังทำงานอยู่ในกทม.ก็ยังมีอย่าให้พูดเลยมันสกปรกกันถึงขนาดนี้แล้วพี่น้องยังจะให้เขาล่อเถอะเป็นรายวันรายชั่วโมงต่อไปแล้วจะรอมาฟื้นฟูพี่น้องคิดใหม่ผมว่าก็น่าจะดีนะแล้วผมดูวันนี้สื่อมวลชนให้โอกาสหมดที่สื่อมวลชนให้โอกาสยังไม่ให้กำลังใจนี่สื่อมวลชนเอาอะไรคิดแล้ววันนี้ข่าวโทรทัศน์ส่วนใหญ่ออกแต่น้ำลดแล้วลดแล้วมีออกสวนกันสองช่องครับไอช่องรัฐบาลออกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งผมไปดูไอช่องนี้ช่องเอางี้ก็ได้อสมทกับช่องเจ็ดแล้วกันใส่กันสองช่องเลยช่องขณะที่อสมทออกว่าน้ำลดที่วิภาวดีช่องเจ็ดบอกรถฉันจะไปทำข่าวไม่รู้จะรอดได้หรือเปล่าเอาของไปแจกครับไอ้ที่บอกขนาดรถโฟร์วิวนะครับผมเลยเฮ้ยมันเอากันขนาดนี้แล้วเหรอแล้วประชาชนก็โทรเข้ามาอีกนะครับบอกที่บอกรถ20เซนน่ะรถไม่ถึง5เซนเลยเขาบอกก็ยังมีณจุดเดียวกันนะครับในชุดรายงานแต่เดี๋ยวก่อนนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องตัดสินใจเอานะผมคิดว่าต้องแก้ต้นเหตุก่อนเพื่อจะได้รู้อย่างชัดเจนว่าพี่น้องจะแห้งอีกกี่วันข้างหน้าทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีครับ2พี่น้องที่จมอยู่นอกเขตพระนครรัฐบาลต้องคำนวณดูมีน้ำเท่าไหร่ครับจะจัดการยังไงครับแล้วจะใช้วิธีการอะไรเพื่อตอบพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเลยว่าจะแห้งอีกกี่วันข้างหน้าครับไม่ใช่คุณใช้ความรู้สึกถ้าโชคดีคาดว่าภาษาที่เขาใช้ขนาดนี้ทีนี้พี่น้องประชาชนที่กำลังรวบรวมความเสียหายของตัวเองถ่ายรูปไทยแล้วก็พร้อมจะไปลงชื่อกับดร.ณรงค์เพชรประเสริฐแล้วก็สภาทนายความที่ตั้งเรื่องเตรียมเรื่องอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็มีการคุยกันในวงของผู้ที่เดือดร้อนและกำลังจะไปฟ้องรัฐบาลว่าในที่สุดถ้าเกิดรัฐบาลแพ้มันก็เอาเงินภาษีเรามาจ่ายอยู่ดีแล้วตัวมันก็ลอยตัวแล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้จะไปเอาทรัพย์สินส่วนตัวของคนเหล่านี้มารับผิดชอบได้ไหมอยู่ที่ว่าฟ้องหน่วยงานหรือฟ้องบุคคลครับก็ต้องเน้นให้ฟ้องบุคคลใช่ไหมครับถ้าฟ้องหน่วยงานก็ต้องหน่วยงานจ่ายครับแล้วหน่วยงานก็ต้องไปไล่เบี้ยบุคคลอีกทีนึงอย่างกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยครับถ้าหน่วยงานจ่ายก็คือเอาเงินภาษีมาจ่ายครับเสร็จแล้วก็ไปฟ้องไล่เบี้ยกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกทีนึงคดีนี้ผมว่าคงหลายปีแต่ก็มีข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนมาว่าฟ้องทุกคดีแต่เลือกคดีที่จบเร็วก็ว่าไปตามเทคนิควิธีการแต่วันนี้เนี่ยไอ้นั่นเป็นเรื่องที่จะต้องเดินแต่เรื่องวันนี้ทำยังไงจะเกิดการทบทวนการทำงานใหม่หมดเพื่อคำตอบสุดท้ายให้ได้ว่าจะจบภายในกี่วันในเมื่อรัฐบาลชุดนี้กับผู้ว่ากทมตอบไม่ได้ว่าจะจบภายในกี่วันก็ต้องออกไปให้คนอื่นที่ตอบได้มาทำแทนสิครับให้ชัดๆเลยว่าทำได้ไม่ได้ถูกไหมครับมันถึงจะเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้สื่อมวลชนทุกแขนงเป็นส่วนใหญ่พยายามจะยัดเยียดพี่น้องประชาชนให้ยอมรับสภาพครับด้วยความสงสารผมก็ต้องถามพ่อแม่พี่น้องว่าระหว่างสงสารยิ่งลักษณ์สงสารผู้ว่ากับสงสารตัวเองพี่น้องเกิดความรู้สึกอะไรก่อนครับอย่างทางอเมริกาเองเขาเฮอริเคนเข้าเขาบอกเขาจะสูบน้ำออกจากพื้นที่60วันเขาใช้เวลา53วันสูบหมดเลยขนาดปริมาณน้ำเท่ากับเกาะอังกฤษไอ้นั่นแหละเพราะว่าเขายึดหลักวิชาการและประสบการณ์ครับถูกไหมเขาชัดเจนตรงนี้ถูกไหมครับผมอยากจะสรุปว่าวันนี้เมื่อเป็นคณะที่ไม่ยึดหลักวิชาการไม่เคารพต่อประสบการณ์กับใช้ความรู้สึกเป็นหลักมันไม่ได้หรอกในการมาบริหารราชการแผ่นดิน
แล้วเพราะระบบของการบริหารราชการแผ่นดินในราชอาณาจักรไทยเนี่ยใส่เรื่องหลักวิชาใส่เรื่องประสบการณ์อีกตัวหนึ่งที่ไม่มีการพูดคือใส่เรื่องจิตวิญญาณด้วยนะคือตรงนี้ครับที่กำลังจะบอกท่านว่าถามท่านว่าจริงๆสภาพของคนที่มีความตื่นรู้มีสำนึกระมัดระวังในการที่จะตัดสินใจไปซ้ายหรือตัดสินใจไปขวาจะหยิบกุญแจดอกไหนไปไขแล้วมันแก้ปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองได้หรือหยิบกุญแจดอกไหนไปไขแล้วมันจะสร้างวิกฤตขึ้นไอ้ตัวตัดสินตรงนี้ครับมันคืออะไรมันคือองค์ความรู้มันคือจิตสำนึกครับคำถามนี้ดีมากเลยครับก็ต้องกลับไปที่พระองค์ท่านทรงประทานลงมาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงมันจะเริ่มคำแรกคือ2เงื่อนไขครับ2เงื่อนไขคือความรู้เงื่อนไขหนึ่งคุณธรรมเงื่อนไขหนึ่งนะซึ่งต้องไปด้วยกันทั้ง2ส่วนใช่ครับไอ้เรื่องหลักวิชากับประสบการณ์นี่เป็นความรู้คุณธรรมนี่คือจิตวิญญาณครับคือตัวเจตนาพูดแค่นี้ก็ต้องรู้ว่าพระองค์ท่านทรงลึกซึ้งละเอียดอ่อนขนาดไหนแล้วคนไทยแปลความพระองค์ท่านละเอียดไม่พอครับเวลานี้พูดก็แค่ว่าเรื่องความรู้ไม่ใช่นะความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมพระองค์ท่านเน้นแปลว่ามีความรู้จากหลักวิชาประสบการณ์มาจากเอาหลักวิชาไปทำแล้วลองผิดลองถูกเกิดเป็นประสบการณ์รู้ว่าทฤษฎีนี้ใช้จังหวะนี้ทฤษฎีนั้นใช้จังหวะนี้ครับทฤษฎีนี้ต้องผสมผสานกันสองหลายทฤษฎีเพื่ออะไรก็เป็นประสบการณ์ครับแต่จะตัดสินใจใช้อย่างไงเนี่ยจิตวิญญาณกำกับครับฉะนั้นต้องมาเป็นพี่น้องครับครับที่เขาไปรับสารภาพในสภาแสดงว่าสามคนแสดงว่ารู้ด้วยหลักวิชาและประสบการณ์ว่ามันผิดครับแต่จิตวิญญาณไม่มีไงจิตวิญญาณไม่มีคือความหน้าด้านก็ยังคงต่อไปรับสารภาพเป็นแบบแก้หวยเพื่อจะเป็นรัฐมนตรีต่อไปครับถ้ามีจิตวิญญาณจริงๆสารภาพเสร็จผมต้องขอลาออกเพื่อให้คนซึ่งมีความรู้และจิตวิญญาณที่แข็งแรงกว่าผมมารับภาระนี้แทนผมดิต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มารับปากว่าผมผิดพลาดแล้วก็เลิศเชิดหน้าอยู่ต่อไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกประชาพรมนอกธีระวงสมุทรพี่ชายนฤทธพันธ์ใช่ใช่แล้วก็เที่ยวมาแล้วการที่สื่อมวลชนเขียนไปโน้มน้าวพี่น้องประชาชนให้สงสารนายกร้องให้หลายทีเพื่อให้ทำงานต่อไปเป็นสื่อมวลชนที่ไม่มีจิตวิญญาณนะมีแค่หลักวิชาและประสบการณ์จิตวิญญาณไม่มีครับเพราะมอมเมาประชาชนเพราะคนไม่มีความสามารถแม้ร้องไห้ก็ทำงานไม่ได้อยู่ดีก็คือทำร้ายประชาชนเพิ่มขึ้นเพราะเอาคนที่ไม่มีความสามารถมาทำงานก็ต้องเอาคนไม่มีความสามารถออกไปก่อนถ้าสื่อมวลชนมีจิตวิญญาณจริงก็ต้องบอกว่านายกยิ่งลักษณ์ร้องไห้ที่นครสวรรค์ไม่ใช่ด้วยจิตวิญญาณที่เกิดความอะไรที่จนถึงขั้นระดับร้องไห้ด้วยความเสียใจหรืออะไรต่ออะไรมันเป็นพล็อตเรื่องที่อีเวนต์กำหนดครับไอ้นี่โหดกับประชาชนมากจัดเป็นแบบบทละครเลยบทนี้พูดอย่างนี้บทนี้ต้องร้องไห้ลงมาต้องอย่างนี้อย่างนี้สื่อมวลชนไม่รู้อ่ะหนักเข้าไปอีกเพราะการจ้างบริษัทส่วนไอ้ผู้ว่าเมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่าร้องไห้ผู้ว่าก็มาบอกว่าไม่มีมารยาทเลยมาสั่งอะไรลักษณ์เวลาดึกๆอย่างนี้เฮ้ยสถานการณ์ฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่มีการยกเว้นผู้ว่าก็ไม่มีจิตวิญญาณก็ไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงก็ตอนผมเนี่ยเจอน้ำแนวโน้มไม่หนักขนาดนี้นะล่อแหลมจะเกิดขึ้นผมยังนอนไม่หลับทั้งคืนเลยตีสี่ตีห้าต้องรีบผลไปศูนย์น้ำท่วมชั้น6กทมถามว่าตั้งแต่เกิดเหตุผู้ว่าเคยเหยียบเข้าไปยังไอ้ศูนย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเคยหรือยังครับผมไม่อยากบอกผู้ว่าขนาดผมไม่มีอะไรตำแหน่งอะไรผมยังไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมไปแบบผมไม่รบกวนเจ้าหน้าที่ด้วยผมดูใครยังไม่มีอะไรผมก็จะไปคุยพอได้ข้อมูลผมรีบกลับเลยไม่ต้องการแล้วก็มีปัญหาทางการเมืองต่อไปอีกจะไปตามพ่อมาผมไม่ต้องครับเพราะผมรู้ว่าพ่อเขาต้องวุ่นวายมากช่วงนี้แล้วพี่น้องเวลามันเหลือน้อยเต็มทีเพราะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่กทม.ที่ดูแลเครื่องสูบน้ำคูคลองทั้งหลายรวมทั้งสำนักระบายน้ำเขต
กรอบเต็มทีแล้วทั้งจิตใจและร่างกายกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าก่อนที่จะมีนี่เขาจะต้องเตรียมการมาประมาณ1เดือนแล้วตอนนี้เขาแบกภาระมาร่วม3เดือนแล้วอ่ะครอบครัวไม่ได้กลับไปดูแลเลยแล้ววันนี้เขาก็รู้แล้วโดยประสบการณ์เขาไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องสารวนอย่างนี้อีกเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าหลบได้เป็นหลบยกเว้นหลบไม่ได้จิตใจอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันเจ็บก็เคยคนสร้างปัญหาก็สร้างกายและใจไอ้คนสร้างปัญหาก็สร้างไม่หยุดไอ้คนแก้ก็แก้ไม่ไหวถูกดิแล้วเครื่องสูบน้ำเนี่ยจริงๆเขาต้องสูบ20ชั่วโมงพัก4มี2เครื่องเดิน2เครื่องอีก2เครื่องพักเอาไว้แทนครับวันนี้มันเดินเต็มที่มันก็เริ่มไหม้เริ่มเสียเริ่มอะไรต่ออะไรครับมียางมันก็ไปทั้งคนและเครื่องแล้วครับไม่ใช่ว่ารอเธอไปถึงธันวาคมมันไม่ไหวนะในแง่หลักการใช่แต่ในแง่จิตวิญญาณชีวิตคนจริงไม่ใช่ต้องรีบจบต้องรีบจบมิฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ท่วมขังโดยไม่จำเป็นจะต้องท่วมขังในรอบนี้เลยแต่ได้เป็นของแถมท่านถ้ามองตรงนี้ท่านอดีตรัฐมนตรีท่านมองว่าพลังงานจริงๆมันจะเป็นกทม.เนี่ยมีวิธีคิดแบบนึงน้ำด้านฝั่งตะวันออกน้ำด้านฝั่งตะวันตกแสดงว่า3ส่วนนี้จะต้องถูกกำหนดภารกิจและต้องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเลยกทมต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่ตะวันออกต้องเสร็จเมื่อไหร่ตะวันตกหลังจากนี้ใช่ไหมครับถ้าจะทบทวนใหม่หมดใช่ไหมใช่ครับถ้าทบทวนใหม่ผมเสนอทำงานอย่างนี้เลยเอาตัวเลขมาดูกันพอเสร็จเรียบร้อยก็แถลงประชาชนเลยจะจบภายในกี่วันด้วยการคำนวณว่าน้ำที่ท่วมขังอยู่ในฝั่งธนบุรีมีแค่นี้ครับน้ำท่วมขังฝั่งพระนครมีแค่นี้จะดึงน้ำออกผ่านระบบของกทม.โดยเครื่องสูบทำได้วันละแค่นี้ครับถูกไหมครับไม่ใช่สายศาสตร์เลยเอาชัดๆอย่างนี้ว่าตัวเลขเท่าไหร่เลยครับแล้วก็ไหลลงเจ้าพระยาโดยธรรมชาติของมันเท่าไหร่รวมกันเลยครับอย่างนี้เลยครับแล้วก็ฝั่งปริมณฑลให้กรมชลคำนวณเลยมีเท่าไหร่กรมชลจะระดมมาดึงน้ำไปยังไงผ่านกันยังไงโดยธรรมชาติยังไงคำนวณหมดเลยแล้วก็รับผิดรับรู้ร่วมกันมีหลักวิชามีประสบการณ์ทุกหมู่บ้านจะรู้ว่าตัวเองจะต้องแห้งไปเท่าไหร่ครับแล้วก็เนื่องจากอาจจะต้องมีบางตัวเลขคร่าวๆก็ต้องบอกว่าเพื่อขาดเพื่อเหลืออีกเท่าไหร่มันมีคนอยู่3ชุดนะครับชุดแรกคือชุดกลุ่มนักการเมืองที่วุ่นวายมากๆแล้วก็กลุ่มนักวิชาการซึ่งแสดงความรู้ไม่จบไม่สิ้นกับอันที่3คือกลุ่มผู้ปฏิบัติการจริงๆครับวันนี้นะนักการเมืองไม่มีสักตัวนะหลักวิชาประสบการณ์เรื่องน้ำท่วมจิตวิญญาณไม่มีเลยก็ต้องเอาออกไปก่อนครับข้าราชการมีหลักวิชามีประสบการณ์เอาไว้ครับเพียงแต่ว่าใครจะมากำกับสนับสนุนให้เขาทำงานภายใต้หลักวิชาและประสบการณ์แต่นักวิชาการยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหมครับก็เลือกเป็นรายบุคคลครับที่ถึงลูกถึงคนข้อมูลจริงสามารถเอาไปปฏิบัติได้เท่านั้นถ้าเป็นใจผมไม่ให้ไปร่วมกับข้าราชการหรอกจะป่วนใช่ไหมครับใช่ถึงเวลาทำงานจริงเนี่ยกลุ่มที่รู้เนี่ยจะป่วนแล้วผู้ที่นั่งหัวโต๊ะถ้าลังเลครับคอยปรึกษาครับประสบการณ์ที่ท่านเคยถูกไหมเคยเชิญนักวิชาการมาบิ๊กให้ฟังเนี่ยกลุ่มนักวิชาการแล้วถ้าปรึกเอาที่ผมเคยมาผมทำมาหมดแล้วล่ะถ้าปรึกษามาแล้วผมยังไม่ชัดเจนผมจะถามหน่วยงานอีกทีนึงว่าประเด็นที่อย่างนี้คุณจะอธิบายแล้วผมจะเลือกเชื่อนักวิชาการก็เป็นแค่แล้วผมไม่บอกนะว่านักวิชาการพูดไงเดี๋ยวทะเลาะกันครับแล้วผมก็จะไม่บอกนักวิชาการว่าหน่วยงานพูดยังไงครับงั้นคนที่เป็นผู้บริหารก็จะได้รับข้อมูลทั้งสองด้านแล้วก็ตัดสินใจออกมาว่าอะไรจริงที่สุดใช่แล้วก็ไปลุยพื้นที่กันเลยแล้วผมก็ต้องเล่นหน่วยประชาสัมพันธ์เข้าไปทุกหมู่บ้านชุมชนหมดเลยว่าแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยมีความก้าวหน้าของงานไงไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรครับเพราะการไม่ก้าวหน้าก็คือคุณจะต้องทุกข์ระทมไปอีกวันหนึ่งเพราะหมดไปเฉยๆแล้ววันนี้ก็มีคำถามจากพี่น้องประชาชนมาว่าสมัยรุ่นท่านดูแลศูนย์และความคิดเห็นเนี่ยมันจะมีศูนย์กลางในการรับการติดต่อแล้วก็มีศูนย์ย่อยที่เขตแต่ละเขตทุกเขตที่เป็นศูนย์รับการติดต่อ24ชั่วโมงใช่วันนี้ทำไมกทม.ไม่มีครับมันกรอบหมดแล้วครับเลขหมุนไปก็ไม่รับครับก็มัน24ชั่วโมงมารับไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับ
นี่คือความจริงของคนเกินกว่ากำลังที่เขาจะรับได้แล้วเพราะว่าเขากำหนดปัจจัยไม่ได้บางคนนี่ก็หมดใจไม่เห็นทำงานอย่างนี้มันเละทำงานไปด่าไปอ่ะครับมึงจะบ้าจะบอไปถึงไหนแล้วคุณว่าไอ้ทำไปด่าไปนี่คุณว่าหมดแรงเร็วไหมล่ะครับด่าไม่ออกก็ด่าในใจถ้าทนไม่ได้จริงๆก็ชวนเพื่อนที่พอจะด่ากันได้ก็ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ด่ามันพอด่าเสร็จก็มาทำงานใหม่คุณว่ามันฝืนขนาดไหนกลายเป็นด่ากันแม้แต่ในเฟซบุ๊กก็เป็นอีงงอีโง่เป็นควายเป็นกระบือเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วจริงๆวันนี้เนี่ยเพื่อกิจยศของประเทศชาติครับเพื่อพระกิจยศขององค์พระประมุขผมว่ายิ่งรักกับผู้ว่าออกเถอะไปทั้งคู่เลยไปทั้งคู่เพราะว่าถ้ายิ่งรักออกรัฐบาลก็ไปทั้งรัฐบาลอธิบดีกรมชลควรจะไปด้วยไหมครับให้เหลือผู้ทำงานเอาไว้อธิบดีกรมชลให้คนมาใหม่จัดการครับเพราะว่าเขาจะต้องมาดูว่าเขาจะใช้งานคนนี้หรือไม่แต่คนปัจจุบันนี่ถือว่าประสิทธิภาพไม่พอไม่รู้เรื่องแล้วก็มักจะพูดตามเอางี้ว่าพูดว่าไม่รู้เรื่องมันมากเกินไปหลักวิชามีอยู่แล้วครับประสบการณ์ไม่พอรองอธิบดีนะประสบการณ์มากกว่าที่เป็นที่ปรึกษากรมชลเก่งเพราะว่าพูดได้พอฟังเขาพูดอะไรต่ออะไรผมแปลได้ว่าพูดจากประสบการณ์ไม่ใช่หลักวิชาอย่างเดียวแล้วไม่มีว่าคาดว่าคิดว่าไม่มีอันนี้ได้ประเมินเท่าไหร่ออกกี่ทีละลูกบาศก์เม็ดน้ำไหลเท่าไหร่จะไปที่ทุ่งไหนครับผมเนี่ยเคยเป็นนักการเมืองถ้านักการเมืองเขาจะไม่พูดลีลาผมนะครับเขาจะต้องสำรองไว้นะแต่ว่าผมก็ยึดหลักวิชาและประสบการณ์มากเหมือนกันการเมืองผมไม่ค่อยให้มาวางเป็นเรื่องหลักท่านได้ฟังดร.พิจิตรให้สัมภาษณ์ไหมครับว่าไงเขาก็บอกว่าการที่จะไปแก้ปัญหาบิ๊กแบ็คเนี่ยจะต้องดูทั้งสองด้านค่อยๆเจรจากันไอ้นี่มันค่อยๆเจรจาตลอดแหละไอ้แล้วไอ้ตอนมาเป็นผู้ว่าไอ้ BTS เปิดช้าไปตั้งกี่ปีอะครับพิจิตรจริงๆเนี่ยถ้าพลังธรรมต่อไม่ใช่พิจิตรนะไอ้ BTS เนี่ยมันเปิดหลังจากนั้นอีกแค่ปีเดียวในวาระนั้นแต่พิจิตรลากตั้งเกือบเต็มวาระไม่ใช่เหรอตั้งเกือบ4ปีครับฉะนั้นไม่มีสิทธิ์มาพูดอะไรหรอกแล้วไปทำต้นปงต้นปลามางบสะสมพูดไปเรื่อยแหละ 4,000 ล้านทุกวันนี้กำลังแสดงบทบาทอยู่แล้วคนก็จะสับสนผมเป็นผู้สื่อข่าวหลายคนก็พยายามจะสัมภาษณ์ว่าอันนี้เป็นอดีตผู้ว่าไปดูแลที่บิ๊กแบ็คเองแล้วก็ไปเจรจากับชาวบ้านแล้วสุดท้ายจะให้ตรงแนวที่มีการรื้อทำเป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับก็เขาจบอย่างนั้นแต่ว่าเอาละผมก็คิดว่าอธิบายโดยหลักวิชาได้เหมือนกันครับไม่ใช่ผมจะตีเหลือทั้งโกนนะครับพอเป็นฝ่ายน้ำล้นก็แปลว่าเข้าข่ายหลักวิชาและประสบการณ์ของต้องระบายน้ำรินน้ำเข้าไงแทนที่จะเปิดอลังชางครับเพราะว่าถ้าเป็นฝ่ายน้ำล้นก็เป็นหลังเต่าขึ้นมาครับน้ำก็ค่อยไหลเข้าไม่ควบภาพไงครับก็คือข้างล่างก็กันไว้เข้าหลักรินน้ำรินน้ำไม่ใช่ยกซดครับอันนี้ผมว่ารับได้ก็พอรับได้ครับพอรับได้ก็แสดงว่าวิธีการไปเจรจาแต่ดีที่สุดเนี่ยต้องปิดก่อนแล้วให้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วค่อยมาว่ากันทีนี้แล้วก็เปิดใหม่เท่ากับความจุของระบบกทมจะรับได้โดยไม่มีน้ำล้นไปท่วมขังใครอีกต่อไปครับทีนี้หลักคิดที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์แนะนำก็คือกรณีที่ประชาชนอยู่นอกคันกั้นน้ำแล้วเดือดร้อนกับคนที่อยู่ข้างในที่ได้รับการปกป้องจากคันกั้นน้ำเนี่ยวิธีคิดของคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเขาต้องมาทำลายคันกั้นน้ำเนี่ยอันนี้คือยังไงครับจะมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้ครับคุณเดือดร้อนแล้วคุณมาทำเองโดยพละการมันผิดกฎหมายครับมันก็ต้องเข้าใจว่าเดือดร้อนคือเรื่องหนึ่งผิดกฎหมายคือเรื่องหนึ่งครับไม่ใช่ว่าอ้างเดือดร้อนแล้วเจ้ากฎหมายไม่ต้องใช้บังคับผมว่าไม่ใช่มันกลายเป็นเรื่องกฎหมู่ครับซึ่งการปกการทำรัฐกิจทำงี้ไม่ได้แล้วทางผู้อำนวยการสปภ.เนี่ยก็บอกว่าจะไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรกับคนที่มาทำลายข้าราชการเนี่ยเข้าข่ายละเว้นเลยใช่ไหมครับใช่เพราะมันทำความเสียหายเพราะถึงยังไงก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ที่มาทำลายคันกั้นน้ำถูกเดียวน้ำเข้าทำความเสียหายครับน้ำเพิ่มมากี่ระดับเท่าไหร่ก็คือความเสียหายเพิ่มเติมนะเพราะว่าจำนวนนี้ไม่รู้จะไหลไปท่วมขังไหนเพิ่มอีกเท่าไหร่
ครับไม่มีใครรับประกันคุยมารู้เรื่องได้ว่ามันจะไหลย้อนท่อไปอีกเท่าไหร่มันจะกินแดนในพื้นที่อีกเท่าไหร่ไม่มีใครรับประกันได้ครับแสดงว่าผู้ที่รับความเดือดร้อนทำได้อย่างมากก็คือบอกว่าเดือดร้อนอะไรใช่หรือถ้าจะบอกว่าจะไปทำลายคันหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นก็เป็นแค่เงื่อนไขในการเจรจาไอ้นั่นต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะอาสาสมัครให้ไปรื้อได้แต่ถ้าไม่มีตรงนี้มันผิดกฎหมายแสดงว่าภาพแล้วถ้าสั่งให้อาสาสมัครรื้อได้ไอ้คนสั่งต้องรับผิดชอบนะครับฟ้องได้หมดเลยผิดตัดสินใจโดยผิดหลักวิชาขาดประสบการณ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เลิกปฏิบัติครับแสดงว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นรื้อขนาดนี้แล้วมีกล้องซูมภาพถ่ายเข้าข่ายความผิดหมดเลยหมดเพียงแต่รอเวลาว่าถ้าไม่หมดอายุความก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้ไอ้สสในตัวนี้โดนครับเพราะคุณมีหน้าที่อะไรสสก็มีหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนสร้างความเข้าใจกับประชาชนครับจะไปบอกว่าเดี๋ยวผมนำรู้เองผิดไม่ใช่หน้าที่คุณเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจริงๆทั้งหมดนี่มันเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งหมดครับซึ่งไม่ใช่หมายความว่าความเดือดร้อนของประชาชนก็เลยทำให้ทำแบบนี้เป็นแรงกดดันก็เลยให้อภัยแล้วก็ไม่เอาโทษผมถึงบอกว่าจริงๆให้อภัยได้ไงในเมื่อคนที่เราจะให้อภัยยังทำตัวเป็นภัยกับคนอื่นอยู่ครับต้องชัดเจนไม่ใช่ไม่เห็นใจใช่ไหมครับแทนจะอ้างว่าคุณเดือดร้อนก็อีกเรื่องหนึ่งเข้าใจ ครับ คนเดือดร้อนแต่ไม่ใช่คุณเดือดร้อนแล้วไปไล่ทำลายทรัพย์สินเพื่อให้คนอื่นเดือดร้อนกับคุณด้วยนี่มันไม่ใช่นี่ครับอีกหน่อยจะมีการผมเดือดร้อนมากเพราะว่าผมเจ็บปวดร่างกายมากฉะนั้นผมจะไล่ตีคุณเพื่อจบปวดเหมือนผมใช่เหรอบ้านเมืองก็จะไม่มีขื่อมีแปรเลยบ้านเมืองก็ขาดนิติรัฐนี้ตอนนี้เอาล่ะเมื่อดำเนินการมาตรการทางกฎหมายถึงจุดหนึ่งจะเว้นโทษอย่างไรก็ว่ากันก็เป็นเรื่องของศาลใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับต้องเข้าขบวนการเสร็จแล้วมาถึงจุดหนึ่งทุกคนไปทำเรื่องนี้เป็นความผิดเพราะอะไรต่ออะไรสภาพจิตใจอะไรลดหย่อนผ่อนโทษอะไรก็ว่าไปเหมือนกับว่ารู้แก่โทสะแล้วทำร้ายร่างกายผู้อื่นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนลองคิดดูนะครับว่าประเด็นเรื่องความเดือดร้อนเท่าที่ท่านชัยวัฒน์จะให้มุมมองไปก็คือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนคือเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องการไปทำลายให้เกิดความเสียหายเป็นอีกเรื่องหนึ่งและการทำลายความเสียหายนี้ถ้าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้ดูแลไม่ดำเนินการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะดำเนินคดีได้ถูกต้องซึ่งช่วงหน้าก็จะฟังความเห็นพี่น้องทุกท่านนะครับว่าท่านมีความเห็นกับกรณีเหล่านี้อย่างไรนะครับพักสักครู่ครับเพื่อบ้านเมืองนะครับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของท่านผู้ชมที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับและวันนี้ก็เช่นเคยท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็จะแจกเสื้อให้กับพี่น้องที่โทรเข้ามาต้องการเสื้อ3ตัวนะครับที่023791152เสื้อชมรมคนรักสุขภาพใส่แล้วก็จะได้มีสุขภาพดีนะครับด้วยกันจะได้มีกำลังกายกำลังใจที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ3ตัวนะครับ023791152นะครับ023791152 3ตัวและถ้าเกิดท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการถ้ามีมากนะครับก็จะขยายเวลาให้ท่านเป็น21:45นะครับเพิ่มเวลาสำหรับท่านที่จะโฟนอินนะครับสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับยังอยู่ในสายไหมครับสวัสดีครับยังอยู่ในสายไหมครับเชิญเลยครับผู้ดำเนินรายการนะครับครับผมก็ขอแสดงความคิดเห็นบ้างเพราะว่าบางบัวทองนี่ก็ยังจมน้ำอยู่เลยผมโทรมาหลายเที่ยวแล้วยังไม่ยอมยุบตอนนี้นักข่าวแต่ละช่องผมคิดว่าเขาคงจะเอาเงินซื้อหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่กู้เงินเนี่ยแบ่งกันมั่งก็เลยเชียร์กันใหญ่เลยเชียร์จนไม่รู้ว่าเรียกว่า
6ช่องฟรีทีวีทั้งหมดนะฮะมันไม่ใช่แค่2ช่องที่อย่างที่ว่า3ก็7นะฮะครับก็ดูไปดูมาแล้วทั้งหมดเลยฮะแล้วก็มีแต่ขุขาวมั่งเดี๋ยวท่วมมั่งเดี๋ยวบอกแห้งแล้ว20 30ตอนนี้ที่บางบัวทองลดไปอยู่5เซนฮะอยู่5เซนแต่ก็บอกว่า50เซน50เซนคิดเอาเนี่ยโอ้โหไม่เป็นนั่นแล้วบ้านนี่ประตูไม้อัดนี่เรียบร้อยฮะกองหมดทุกบานมาต่างนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือรออย่างเงี้ยเหลือรอขโมยกับขโจรเนี่ยเข้าไปลื้อเอาสายไฟกับของในบ้านโอ้อย่างเงี้ยแย่น่าจะมีใครพอที่จะจัดการได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามีแต่ว่าเปิดทำให้น้ำเข้าแทนที่จะปิดน้ำแบบที่อาจารย์ว่ารอให้น้ำภายในลงก่อนแล้วก็เปิดต่อแล้วก็ดูดออกให้มันทันมันก็หมดปัญหาทุกจังหวัดนะที่ในรอบไม่ว่าปทุมไม่ว่านนท์ไม่ว่ากรุงเทพนะใช่แล้วก็ต่อไปตรงไหนมันไม่ลามเนี่ยมันคงจะลามไปสนามบินต่อเป็นอันแน่นอนนะที่ว่าคงจะไม่พลาดเพราะว่าน้ำยังลื้อไปทำไปวันเมื่อวานนี้ก็บอกว่าสนามบินลดไปแล้วนะ50เซนแต่พอเข้าไปเข้าจริงๆเขาบอกไม่ใช่แล้ว5เซนแถมเช้ามาน้ำเติมมาอีก50เซนจะไปไหนฮะรถมีเท่าไหร่ก็หมดที่ก็ไปบริจาคของคงไปได้ยากอย่างที่ข่าวเขามาเคลียร์กันเนี่ยเคลียร์แต่ว่าไม่รู้ว่าเห็นแน่อย่างเมื่อตอนเย็นนี่ช่อง7สีแหมไข่เค็มไข่ต้มกาอะไรน้ำพริกรออยู่ในรถยังสาหน้าด้านเอาไปแจกประชาชนมันเป็นไปได้คนเราไม่รู้ว่าแล้วก็เงินบริจาคแต่ละช่องนี่ไม่รู้บริจาคไปให้ใครกันแน่ผมไม่เห็นเอาไปช่วยประชาชนเท่าไหร่เลยแล้วบางบัวทองนี่แทบจะอดตายกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วต้องหนีออกมาอยู่ฝั่งพระนครอ้าวมาฝั่งพระนครหนึ่งมาเจอน้ำต่อเดี๋ยวก็ว่าออกจากชุมชนนะมาใส่ก็บอกออกเลยน้ำจะมาแล้วนะ50หรือว่าเมตร1เมตร50เนี่ยไม่รู้ว่าจะโกหกใครรัฐบาลโกหกรายวันนี่กับสวพคือสวพปากค่อยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วนักวิชาการกับปากค่อยเพ้อเจ้อเหมือนไอ้นั่นครับเหมือนลิงที่มันอยู่บนต้นไม้ร้องเจี๊ยกๆไม่ผิดกันตรงไหนครับพวกสวพเลยพวกนายกทั้งหลายอย่าไปเอ่ยชื่อก็ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าดูหมิ่นชื่อเขาชื่อเขาก็แสนจะไพเราะเหมือนต้นแค่นี้ก็พอครับเหมือนเดิมก็ยังไงก็เอาใจช่วยอาจารย์ทั้งสองแต่ต้องระวังฮะให้เขาออกความคิดเห็นรุนแรงไปเดี๋ยวกลัวจะโดนติดยังไงก็เป็นกำลังใจให้ได้ช่วยให้เต็มที่ว่าช่วยกันดำเนินรายการพอที่จะมีใครก็มีความคิดว่าควรจะทำยังไงกับผู้ทั้งว่าและไม่ว่าเลยยกทั้งไม่ยกนี่ไม่รู้ว่าจะยกอะไรแล้วเพราะจะยกของขึ้นจากชั้นล่างก็ไปอยู่ชั้นสองน้ำก็อุตส่าห์ตามไปชั้นสองแล้วจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะสงสัยนั่นแหละไอ้น้ำเขาบอกน้ำลดแล้วลดเหลืออยู่ตรงยอดหลังคานั่นน่ะตรงปลายมันคล้ายๆศาลาวัดแต่อยู่ข้างบนปลายยอดนั่นน่ะคงจะต้องให้อยู่อย่างนั้นกันมั้งอันเดียวพอฤดูฝนมาเอาแล้วน้ำเก่ายังไม่หมดเลยของใหม่จะมาอีกนี่ก็เดี๋ยวก็เตรียมพายุจะเตรียมจะเข้ามากรมอุตุบอกไงหนาวโอ้โหตอนนี้เหงื่อตกแล้วท้องฟ้าก็ทำท่าฝนจะมาแล้วจะทำยังไงกันดี ยังไงก็ผมขอให้เป็นกำลังใจอาจารย์ทั้งสองและคุณดำเนินรายการต่างๆของทุกวันผมดูตลอด24ชั่วโมงแทบจะไม่มีเว้นเลยไม่ไหวแล้วไอ้อย่างข่าวของฟรีทีวีหรือว่าดาวเทียมบางช่องมันก็จะซื้อไปเงี้ยแล้วอย่างไรพวกติดคุกเอ้ยเป็นอยู่ในคดีเอ้ยก็ยังมานั่งจัดรายการแหกปากไอ้พูดขาวให้เป็นดำเอาพูดน้ำให้เป็นฟ้าเอาพูดฟ้าให้เป็นดินมันได้ตัวใครเดือนหรือว่ากิ้งกือที่มันเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันหลุดออกมาจากดินแล้วก็มานอนดินตายอยู่ตามถนนคงพวกนี้ก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะดีนะคืออย่าให้ตายทันทีให้ค่อยๆดินตายแล้วรู้ไหมงั้นก็จับได้ก็เอาไปนู่นน่ะขัง
ขังคุกเอที่น้ำให้เหลือจะจมูกเอาไว้หายใจกับปากพออ้าปากพูดได้บ้างนั่นถึงจะดีถึงจะได้รู้ว่าการกระทำให้น้ำท่วมประเทศและประชาชนทุกคนได้รับทุกมีอย่างฮะเอาน้ำมาให้เสมอภาคเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมตัวเองไม่มีอยู่นั่นอะไรเครื่องสูบน้ำที่จีนและญี่ปุ่นเขาส่งมาให้หายไปไหนหมดนะฮะไม่เห็นนำมาดูดเลยเห็นมีแต่ไปตรงไหนบอกเครื่องเสีย2เครื่องแล้วมาเสีย5เครื่อง40เครื่องใช้ได้30เครื่องบางวันก็บอกโอ้วันนี้เหลือ20เครื่องแล้วจะไปดูดหาโคทอโอนแมนมันที่น้อยสงสัยเอาไปไว้บ้านมันไว้นั่นอะไว้บนหัวมั้งเอาไว้ดูดไอ้หัวสมองขี้เลื่อยเนี่ยไปทิ้งถังขยะได้แล้วพวกรัฐบาลพวกซิมไม่มีจิตวิญญาณในการปกครองเลยแต่คนก็โง่ยังอุตส่าห์ไปเรื่องมาได้500 1,000 2,000 สมัยนี้เขาไม่แจกมาแบบนี้ให้คนรู้นู่นแกงไปเวลาโอนเวลาจะหาเสียงก่อนจะเลือกตั้งสัก 4-5 เดือนก็เออไปรับเงินอันนั้นนะรับเงินอันนี้นะเดี๋ยวนั่นน่ะวันนู้นวันนี้ไปเข้าบัญชีให้นู่นไปเอาใบนู่นใบนี่ไม่ใช่เอาไปทำอะไรเอาไปถ้าไม่เป็นหนี้พอขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ก็กูก็จะยึดที่นาที่ไร่แม้พวกนี้ยังไม่เคยคิดเลยว่าเตรียมจะเอายึดที่นาที่ไร่เป็นของตัวมันเองของครอบครัวมันเองลำบากฮะยังลำบากอีกนานเพราะคนใดยังหวังเห็นผลประโยชน์ไอ้นิดๆหน่อยๆเท่ากับไอ้ขี้เล็บต้นนั่นนะฮะมันแล้วก็อย่างนี้ใช้ไม่ได้ก็มีหลายส่วนที่รู้จักกันมากันนะเดี๋ยวเดือนนี้นะไอ้พักเนี่ยเขาบอกว่าเออเธอไปเนี่ยดิกลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาเงินให้เป็นค่าอะไรค่าข้าวมั่งค่ารถมั่งไม่รู้รถไหนแต่ที่รู้แน่ๆลดความเจ็บช้ำน้ำใจทุกวันนี้แหละครับครับขอบคุณง่าครับอาจารย์ทุกหลองครับขอให้โชคดีให้กำลังใจตัวเองในบางบุพทองนี่น่าเห็นใจจริงนี่แสดงว่าบางบุพทองตอนนี้มันท่วมขังอยู่ไม่น้อยยังไม่ลดทั้งที่จากบุพทองมาบางกรวยแล้วเข้ามาบางเทพเข้ามาบางเทพใช่ครับซึ่งแนวตรงนั้นมันมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับคนกทมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนกทมทุกท่านครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญเลยครับวันนี้ผมว่าถ้าเราจะมาพูดกันว่าให้เขาลาออกให้เขาทำนู่นทำนี่ให้เขารีบประตูน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นมรรคเป็นผลแล้วนอกจากประชาชนต้องแอคชั่นครับถูกครับผมว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเนี่ยอันดับแรกคุณไม่อยากออกแรงนะครับเขาเอาแค่ลงชื่อกันมาก่อนแล้วส่งมาที่13สยามไทยนะครับผมว่าลงชื่อกันมาแต่ละหมู่บ้านว่าคุณเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้เขารีประตูน้ำต่างๆลงเพื่อป้องทีละท่อนนะฮะพอเสร็จจากกทมก็เอาน้ำลงเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องนับหนึ่งแหละครับถ้าอยู่อย่างนี้คุณจะรอให้นายกมาร้องไห้ให้คุณดูอีกใช่ปะ อย่างนั้นปะพี่น้องชาวกทมนะครับผมว่าเราคงไม่อยากให้เขามานั่งร้องไห้ให้เราดูอีกนะว่าโอเควันนี้ไอ้ฉันก็เสียใจครับการร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่สงสารพี่น้องประชาชนไม่ใช่ที่เราจะมาดูแต่เราเนี่ยร้องกันมานานแล้วครับนะครับผมว่านะครับสมควรถึงเวลาแล้วครับขอบคุณครับครับชัดคิดครับครับรณรงค์ให้ปิดหลีประตูระบายน้ำกับรักษาคันกั้นน้ำสองประเด็นครับเห็นด้วยมั้ยนะประเด็นนี้ดีนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวยังไงครับท่านอื่นท่านลองให้ความเห็นดูนะครับมีพี่น้องเสนอมาว่าเราทำเป็นภารกิจไปคือภารกิจแรกให้หลีประตูระบายน้ำแล้วก็ทำการกั้นน้ำให้แข็งแรงสวัสดีครับฮัลโหลครับครับเชิญครับครับสวัสดีท่านอาจารย์ไพวัลย์อาจารย์ได้แล้วครับครับสวัสดีครับจากแม่สอดจังหวัดตากนะครับแม่สอดจังหวัดตากครับครับผมสู้ทุกวันเลยครับครับ
วันก่อนเห็นท่านนี้ไปยื่นฎีกานะครับครับแล้วก็มีประกาศแบบอยากจะขับไล่รัฐบาลเนี่ยช่วงนี้มีผมดูช่อง ATV ช่องทีนิวนะครับทั้ง3ช่องนี้ก็อยากจะไล่รัฐบาลครับทีนี้นะครับไอ้มาตรการเนี่ยผมว่ามันจะอ่อนไปหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าจะรวมเนี่ยทั้ง3ช่องเนี่ยแล้วก็มีวิธีการที่จะเพิ่มมาตรการให้แรงขึ้นกว่านี้กดดันไม่ทราบอาจารย์ชัยวัฒน์กับท่านอาจารย์ได้เลิกช่วยแนะนำนะครับครับขอบคุณนะครับครับดีครับขอบคุณครับดีครับแสดงว่าอยากจะไล่ครับอยากจะไล่แล้วก็รวมพลังให้เป็นปึกแผ่น แต่ในการทำงานจริงครับถ้าใครทำอะไรได้ช่วงนี้ทำก่อนแล้วใครที่เห็นด้วยก็มาช่วยกันแต่ถ้ารอที่จะเจรจาคุยกันก็จะเหมือนนักวิชาการแหละคุยกันไป3ปีไม่ได้อะไรวันนี้คือผมมองว่าใครคิดอะไรได้ทำแล้วก็ใครที่เห็นด้วยก็มาช่วยจะเป็นช่องไหนสถานีไหนหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็ช่วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับเชนครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับก็ไอการช่วยเหลือนี่มันก็ทำกันวัน2วันแล้วตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยอ่ะก็ยังระทมทุกข์อยู่อ่ะฮัลโหลครับครับเชิญครับฟังท่านอยู่ครับครับก็ช่วยกันพอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปกันตอนนี้ก็รับกรรมกันอยู่จากการกระทำของพวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยครับทุกคนรับกรรมเช่นเดียวกันครับครับทุกคนรับกรรมแล้วจริงมั้งไหมครับไอ้ที่ของที่ดอนเมืองที่เอาไปบริจาคกันเนี้ยแล้วมันตกค้างตกอะไรกันเนี้ยเนี่ยก็ฟ้องด้วยภาพอะครับท่านก็ดูจากภาพได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแบบนั้นจริงๆแล้วก็มีนักข่าวต่างประเทศคนที่ไปช่วยเป็นชาวต่างประเทศก็ตอนนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับแล้วก็ทั่วไปตอนนี้ก็เริ่มยื่นเงื่อนไขว่าถ้าจะช่วยก็ขอให้ทำเป็นทางการแจ้งความประสงค์ชัดเจนถึงจะให้นะครับในทางอเมริกาก็แจ้งมาแบบนี้หลายประเทศก็แจ้งมาลักษณะเดียวกันคือต้องการอะไรให้ขอเป็นเรื่องๆแล้วก็จะให้มาแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ตามการร้องขอเท่านั้นเพราะไม่รู้ว่าจริงๆประเทศไทยต้องการอะไรพูดถึงขนาดตัวรัฐบาลก็ไม่รู้มันต้องการอะไรใช่ครับเพราะมันต้องการจะโกงอย่างเดียวครับจะงบมาใช้ประโยชน์เพื่อตัวเองอย่างเดียวในการหาเสียงครับรู้สึกเงินจะได้มาประมาณเกือบ900ล้านตอนนี้ใช่ไหมครับครับเป็นตัวเลขวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับครับเชิญครับก็คือตัวเลขที่เป็นจริงตอนนี้คิดว่าพี่น้องประชาชนคุยกับใครได้เช่นเขตผู้อำนวยการเขตหรือใครก็ตามถ้าอยากจะให้ลดประตูระบายน้ำไม่แน่ใจว่าทำไปสนิบัตรส่งกันเลยดีไหมครับคือวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการแห้งครับไม่ใช่ต้องการเงิน 5,000 ครับไม่ใช่ต้องการถุงยังชีพครับถูกไหมล่ะช่วยกันทำไปสนิบัตรส่งหนังสือพิมพ์ส่งไปทั่วถึงเนี่ยอย่างที่แต่ละสายเข้ามาเนี่ยใช่ครับแค่ถ่ายรูปแล้วก็ไปครับน่าเห็นใจมั้ยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญครับวันนี้ดูข่าวนะคะนายกไปสิงห์บุรีอ๋อสิงห์บุรีครับไปปลูกต้นไม้ แล้วก็ไปฟื้นจะบอกว่าจะไปฟื้นฟูเช่นว่านายกนี่บ้าแล้วน้ำเนี่ยเยอะแยะไม่ปัญหาจ้องจะฟื้นฟูอย่างเดียวยังท่วมไม่เลิกอยู่น้ำประชาชนก็เดือดร้อนไปเลยที่แห้งๆไอ้ที่เขาน้ำท่วมไม่ไปที่จังหวัดที่เขาแห้งแล้วจะคอยอยู่ฟื้นฟูโอ้โหมีกองยาวรับนะคะมีกองยาวตีรับนายกตบมือเกลียวอย่าพวกเสื้อแดงเต็มไปหมดหนูสงสารประเทศไทยเฮือนที่มีนายกที่มีปัญญาแค่นี้ไม่ทราบว่านายกก็จะทำได้แค่นี้เหรอปัญหามีให้ทำให้แก้ไปจะไปฟื้นฟูจังหวัดที่เขาแห้งแล้วโอ้กุ้มเห็นอย่างนี้แล้วกุ้มค่ะขอบคุณมากค่ะคือคนที่เขาเดือดร้อนก็ยังเดือดร้อนอยู่แล้วการเดือดร้อนก็ยังไม่เสร็จ
ยังไม่มีกำหนดเวลานักการเมืองที่มันไม่มีจิตวิญญาณมันก็เป็นการเล่นละครการเมืองแสดงว่าตอนนี้คือเล่นละครตามสคริปต์ใช่ไหมครับไปอยู่ในกลุ่มที่คนที่เขาไม่รู้ทันแล้วก็พอเขาน้ำลดแล้วก็ดำเนินการต่อสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะครับเชิญครับอาจารย์เรียนถามอาจารย์ชัยวัฒน์ว่ามีโอกาสที่จะแห้งไหมคะน้ำกรุงเทพไหมคะมีแต่ต้องแก้ต้นเหตุนะฮัลโหลต้องแก้ที่ต้นเหตุมีแต่ต้องแก้ต้นเหตุครับอ๋อแล้วอย่างนี้แล้วมันจะทำให้ประเทศชาติล่มจมหรือเปล่าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะคะมันคงจะต้องกู้เงินก้อนใหญ่ที่เน้นเรื่องฟุ่มเฟือยอย่างเช่นสายที่แล้วพูดเนี่ยไปแห้งเพื่อสร้างบรรยากาศที่จะการฟื้นฟูเพราะนั่นหมายถึงว่าเงินก้อนใหญ่ที่จะกู้เข้ามาก็คือปากถุงก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็กินกันต่อส่วนไอ้ที่เฉพาะหน้าก็กินอยู่แล้วนะงบฉุกเฉินเนี่ยไม่รู้ใช้เท่าไหร่เม้นแถลงเลยเนี่ยครับเงินบริจาคก็ยังกินเลยเอาไปยายเงินงบประมาณครับนี่คือจิตใจเขาคือจิตวิญญาณมันเป็นเปรตอ่ะเปรตแปลว่าหิวไม่เลิกอาจารย์คะแล้วกรณีนี้หนี้สาธารณะถ้าเขากู้อย่างนี้ที่เขาเสนอว่าเขาจะกู้หนี้เราล้านล้านล้านอะไรของเขาเนี่ยแล้วเป็นหนี้สาธารณะของประเทศเราเนี่ยมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คะไม่ทราบแต่ว่าตอนที่ประชาธิปัตย์มาขยายเพดานให้ตัวเองได้กู้ได้จาก42เป็น46ถ้าจำไม่ผิดครับแล้วตอนนี้มันก็ใกล้46แล้วครับนะไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าพวกนี้ไม่เคารพกติกาถ้าเขาจะกู้จริงเขาไปแก้กติกาในรัฐสภาเพราะมือส่วนใหญ่เป็นของเขาอะแล้วเราประชาชนก็เคารพกติกากติกาที่มันผิดแล้วกรณีนี้มันจะเป็นเหมือนประเทศกรีซไหมคะมีโอกาสมีโอกาสดีเพราะคนไทยใจดีไงก็จะกู้เท่าไหร่ก็ยอมแล้วก็เงินมาแจก5,000กูไปนะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นประเทศกรีซก็สมน้ำหน้าข้าราชการนะคะให้มันลดเงินเดือนมันโดยเฉพาะพวกครูบาอาจารย์เนี่ยมันยกย่องทักษิณเหมือนพระเจ้านะคะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันลดเงินโดนมันต้องโดนใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติประเทศชาติเราไปไม่ได้เนี่ยมันต้องโดนลดเงินเดือนใช่ไหมข้าราชการโดนปลดก่อนเลยข้าราชการเนี่ยเหมือนกับที่กรีซก็ข้าราชการนี่แหละที่มีปัญหาโดนแต่ว่าคุณต้องคิดนะว่าในความจริงในทุกประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยกว่าจะถึงขั้นลดเงินเดือนข้าราชการประชาชนอดตายก่อนครับเราโดนก่อนก็ทำยังไงได้เนาะในเมื่อเราประท้วงเขาก็ไม่ได้แล้วในเมื่อประชาชนเราส่วนมากนะคะต้องโง่กันเองที่เลือกเขาใช่ไหมคะเขาก็ถือว่า15 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นเสียงข้างมากในประเทศไทยนะคะท่านครับโดยเฉพาะไอ้ตุ๊ดตู่นะมันพูดประจำแล้ววันนี้ก็ยังมีพวกเปรตแดงมันโทรมาตอนที่อาจารย์อะไรนะเสียงประชาชนนะเขาบอกว่าพิธีกรช่องนี้หน้าตาใช้ไม่ได้เลยเขาบอกแล้วพิธีกรของมึงไอ้ตุ๊ดตู่นะมันหน้าตาใช้ได้ใช่ไหมไม่เคยคิดว่ามันเปรียบเทียบได้ยังไงใช่ไหมคะครับความจริงแกไม่ดูที่หน้าตานะคะอาจารย์ใช่ไหมคะผมก็พูดได้แค่นี้เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณได้เลยเขารูปหล่อก็อาจจะพูดได้มั้งมันอยู่ที่คุณงามความดีมั้งครับแล้วผมมองว่าจริงๆจริงๆที่ท่านตั้งข้อสังเกตเนี่ยผมว่าในกระบวนการต่อสู้เนี่ยมันก็มีหลายระดับการต่อสู้ถ้าโดยส่วนตัวบอกจะให้อภัยก็เป็นส่วนตัวได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนรวมเนี่ยคนผิดต้องถูกลงโทษใช่ไหมครับคือคุณจะให้อภัยไม่อภัยแต่คนผิดมันต้องถูกลงโทษทักษิณต้องกลับมาเข้าคุกอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดบอกให้อภัยไหมก็ให้อภัยทักษิณนะแต่คุณต้องกลับมาเข้าคุกกฎหมายกฎเกณฑ์ส่วนรวมก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนผิดก็ต้องรับผิดชอบไปสวัสดีครับHello. สวัสดีครับเชิญครับผมได้ยินใช่ไหมครับได้ยินครับเชิญเลยครับผมจากสระแก้วนะครับสระแก้วเป็นยังไงสระแก้วก็อยากจะให้ความเห็นสักนิดนึงว่าไอ้ที่เมื่อคืนเขาสั่งออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยตอน4 ทุ่มตอน4 ทุ่มเนี่ยครับจุดประสงค์เขาต้องการอะไรน่าสงสัยท่านลองคิดดูซิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองแปลดูลองแปลดูก็หมุนหิบแล้วก็ออกมาบอกว่าพูดกันมันให้ผมได้นอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยพูดกันธรรมดาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นหนังสือคุยนอกรอบก่อนก็ได้ผมก็เลยมามองดูนะครับว่าทุ
ุกครั้งที่เขามีไอ้หนังสือสั่งการเนี่ยมันเหมือนกับจะโยนความผิดเอาไปให้กับทางท่านผู้ว่ากทม.ว่าถ้าผมสั่งให้คุณทำนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำนะแล้วก็มันมีในมาตรา43เนี่ยมาตรา43ซึ่งของไอ้พรบ.ไอ้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย50ครับผมอ่านดูก็บอกว่ากรณีที่เจ้าผู้สั่งการเนี่ยผู้บัญชาการอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้บัญชาการเนี่ยที่เนี่ยมันคือรัฐมนตรีมหาไทยแต่รัฐมนตรีมหาไทยก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะนายกรับอำนาจไปแล้วก็เอาไปให้ใครทำก็ไม่รู้ครับแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็สั่งให้อะไรล่ะทางผู้ว่าต้องรวยจัดการในมอบมวลชนอะไรพวกนี้นะจนผู้ว่าก็ออกมาพูดว่าก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ทำไมไม่สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็มีอำนาจผมก็เลยมามองดูว่าไอ้การกระทำของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเขาคล้ายๆจะหักความรับผิดชอบไปคนอื่นนี่มีผมมองนะฮะแล้วก็อีกอันนึงในมาตรา43นี่เขาบอกว่าผู้ที่สั่งการอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าทำไปตามอำนาจหน้าที่พอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้กระทำนั้นพ้นจากความผิดและความผิดทั้งปวงอันแน่กันไว้เลยนะกันไว้เลยว่าเขาทำแต่ท่านชัยวัฒน์กับท่านได้เลิกลองพิจารณาดูที่ว่าท่านนายกเนี่ยท่านทำโดยพอเหตุผลสมควรและมิได้ประมาทไหมนี่อันนี้ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตนะและในวรรคต่อไปนี่เขาบอกว่าไอ้ที่บอกไว้ว่าไม่ต้องพ้นผิดไปแล้วเนี่ยนะฮะก็บอกว่ากรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ที่ไม่ใช่ได้รับประโยชน์ยกตัวอย่างว่าไอ้ท้ายคลองเนี่ยไปปิดนะฮะไปเข้าไปเปิดปั๊บไอ้เขาไม่ได้รับประโยชน์เขาเสียหายนะฮะเขาก็บอกว่าเมื่อไม่ได้รับประโยชน์จากการบำบัดอันตรายนั้นให้ทางราชการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์มันก็เลยมานั่งวิเคราะห์ได้นะว่ากรณีอย่างเนี้ยผมว่าท่านกำลังจะฟ้องกันนะผมก็ว่าน่าจะมองหรือว่าก็ต้องฟ้องเขาอ่ะนะฟ้องว่าเขาทำเสร็จแล้วมันเกิดความเสียหายตรงจุดไหนผมว่าตรงจุดเนี้ยเอาไอ้มาตาเนี่ยมาว่ากันน่าจะได้อีกอันนึงที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าไอ้กรณีอันนี้นะฮะเขาบอกว่าบทกำหนดโทษเนี่ยก็คือที่คุณชัยวัฒน์ก็พูดมาแล้วนะครับว่าไอ้ผู้ใดที่เข้าไปขัดขวางการทำของทางการเนี่ยโดยจะเป็นม็อบมวลชนอะไรทั้งหลายแหล่มันมีกฎหมายระบุไว้ว่าโทษผิดเนี่ยตามมาตราเขาบอกว่าเข้าไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นี่มีทั้งจำคุกมีทั้งปรับแล้วเมื่อไหร่ก็จะทำแล้วครับอันนี้ก็ฟ้องด้วยภาพอยู่นะต้องฟ้องด้วยภาพผมว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมสงสัยอย่างมากเลยจริงๆก็คือว่าไอ้มาตราไอ้พรบเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้เรื่องของแผนในการป้องกันน้ำท่วมผมก็อยากจะถามว่าไอ้กรมปภเนี่ยเขามีแผนป้องกันน้ำท่วมไหมนะกทมมีแผนป้องกันน้ำท่วมไหมนะแล้วเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยได้เอาแผนอันนี้ออกมาใช้ไหมอยากให้เขาออกมาอธิบายตรงจุดนี้สิถ้าคุณไม่มีแผนแสดงว่าคุณก็ทำงานกันแบบอะไรล่ะแบบมั่วซั่วนะแบบมั่วซั่วนะครับนะแล้วอย่างที่บอกอย่างที่คุณชัยวัฒน์พูดแล้วครับว่าอย่างนี้ถ้าคุณไม่มีความสามารถเนี่ยคุณก็ควรจะมีจิตวิญญาณในการที่จะให้คนอื่นเข้ามาทำไม่ใช่จะดื้อด้านขนาดนี้ผมขอแสดงความเห็นแค่นี้แล้วกันนะครับครับอันนี้ลงลึกไปอีกครับชัดเจนเลยครับมาตรา43มาตรา43แสดงไปค้นอ่านนะครับแหมขอบคุณมากพี่น้องประชาชนมีความรู้เยอะมากเลยทำให้ข้อมูลมันต่อเชื่อมกันได้ที่ท่านพูดมาแผนมีอยู่แล้วนะครับเฉพาะแผนที่นี่คือแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครของกรมชลก็จะมีแผนการระบายน้ำซึ่งก็มีแผนอยู่แล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับเชิญครับตอนนี้ก็รออยู่บ้านอยู่ดินแดงดินแดงครับดินแดงยังเนี่ยมันแค่บางซื่อยังอ๋อครับไม่เรื่องก็คือเงินจะหมดแล้วโอ้นี่เรื่องใหญ่ทำมาหากินก็ไม่รู้จะไปยังไงใช่ครับ
รออยู่นี่ครับที่ท่านบอกทีนี้ก็อาจารย์ชัยวัฒน์ช่วยแนะนำผมด้วยผมก็เดี๋ยวผมจะรอฟังโทรทัศน์นะตอนนี้อยู่เพิ่งตอบครับครับผมก็เห็นอยู่ครับแถวมินบุรีผมก็เพื่อนเขาเล่ามามันก็มีนั่นแหละอย่างที่ท่านพูดกันนักมุงนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะโอ้มั่วไปหมดแล้วผมนั่งอยู่บ้านผมจะไม่มีข้าวจะกินผมจะทำยังไงเออนี่ก็ไงก็ช่วยแนะนำผมทีผมนั่งเฝ้าอยู่สวัสดีครับครับจะแนะนำยังไงครับท่านอาจารย์คือมันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนทำมากินแม้จะน้ำไม่ท่วมแม้แต่น้ำไม่ท่วมครับใช่ไหมครับแล้วระหว่างที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยเขาก็หมดโอกาสทำมากินถ้าเป็นผมนะผมก็จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้พวกท่านครับหมายถึงว่าอะไรที่ขาดแคลนนี่ผมต้องจัดพื้นที่แล้วก็จัดคนที่จะขายของให้ท่านได้เพื่อท่านไปขายย่อยต่อครับคือจัดหน่วยซึ่งเราเคยทำมาแล้วนะครับบริษัทเช่าทุนก็ทำใช่กลุ่มที่สามารถเราไปแจกจ่ายกันได้แต่วันนี้กทมก็ยังไม่มาถึงตรงนี้ครับยังชุลมุนอยู่กับสปพ.ถูกครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับครับเจอเลยครับสวัสดีท่านปิดเสียงทีวีตรงนี้ก็จะดีนะครับครับผมว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งนะอาจารย์ทั้งสองอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเมื่อไรเราจะกำจัดไอ้นามสกุลระยำชินวัตรนี่ออกจากประเทศไทยไปสักทีครับอยู่ที่พี่น้องประชาชนครับผมไม่พูดมากฮะผมว่าไอ้นามสกุลเนี่ยถ้ายังปล่อยอยู่ต่อไปอ่ะมันเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับครับอาจารย์จะว่าไงครับผมพูดสั้นๆอย่างนี้ฮะครับรับฟังไว้แล้วก็พี่น้องช่วยกันคิดครับครับผมขอให้อาจารย์เมื่อไหร่พร้อมแล้วก็ขอให้อาจารย์เป็นผู้นำนะครับโอ้นี่แต่งตั้งเสร็จเลยล่ะแต่งเสร็จเลยล่ะใช่เรียบร้อยเลยครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอพิจารณานะครับครับคือใจต่อใจแล้วคนนึงที่ขึ้นมาทางการเมืองแล้วกว่าพ่อแม่พี่น้องจะเข้าถึงตัวเป็นจริงเนี่ยมันบ้านเมืองเสียหายเยอะครับฉะนั้นไอ้ระบบที่เราบอกว่าประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งเนี่ยมันต้องทบทวนใหม่หมดเหมือนกันต้องเปลี่ยนต้องมีการเปลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับเชิญเลยครับครับผมว่าตอนนี้มันประเทศเราเหมือนคนชั่วครองเมืองครับบานปลายมาเยอะเลยเพราะว่าครับผมเกือบไม่เคยเห็นเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยต้องเป็นเหตุการณ์แบบทุกยากประชาชนทุกยากครับตอนนี้ทุกเกือบทุกภาคเลยครับครับผมแล้วผมคิดว่าอีกอย่างนึงคือว่าประชาธิปไตยแบบเผด็จการนะครับที่ชอบพูดว่าประชาธิปไตยต้องเป็นเสียงส่วนมากไอ้15ล้านเสียงผมว่าประเทศไทยเรามันเกือบ60 ล้านเสียงอะครับที่จริงมันเสียงข้างน้อยนะครับครับผมผมว่า1เสียงก็คือเสียงสะท้อนให้กับรัฐบาลได้อะครับใช่ครับครับผมคือ1เสียงก็คือเสียงประชาชนนะครับซึ่งผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการนำน้ำบริจาคตรงน้ำท่วมอะครับแล้วก็ไปเจอด่านตำรวจบอกว่าเอาน้ำเหรอเดี๋ยวคุณเอาให้ผมเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการต่อให้ละกันเพราะว่าน้ำตำรวจก็ต้องใช้เนี่ยครับมันเป็นอย่างมันเป็นซะอย่างนี้ครับครับโทรติดยากมากผมพยายามโทรตลอดแล้วผมดูได้ความรู้มากครับครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณอันนี้ก็เป็นความจริงครับก็เป็นความจริงตำรวจก็เดือดร้อนจริงจริงแล้วก็เหมือนที่ท่านบอกจริงๆคิดเหมือนกันในเกือบทั้งกทมแหละครับทั้งประเทศอยู่มาจนถึงวันนี้ไม่เคยเจอผู้เฒ่าผู้แก่บ้านไม่เคยน้ำท่วมก็มาเจอแต่ไม่ได้กลัวน้ำท่วมนะครับแต่ถามว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคืองงกันจนเริ่มหันหน้ามาหากันเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้ไงไม่เคยเจอ จะมองว่ายังไงครับเกิดมาไม่เคยเจอเอาด้วยสายเนี่ยจะตอบได้ครับอ้าวขอเจริญพรคุณได้เริ่มคุณอาและคุณชัยวัฒน์ศรีสุวรรณครับคือโทรติดยากมากเลยคือจะบอกให้ในขณะที่พอที่ฝั่งทนน้ำท่วมเรื่องหลังเคหะแล้วก็หลายๆที่ระหว่างสมัยดำเนี่ยอันนี้คือมันเป็นปัญหาคือนายกไม่เคยลงมาดูเลยไม่รู้เรื่องด้วยครับไม่รู้เรื่องเลยแล้วไม่เคยลงมาดูด้วยอาตมาลงไปดูมาเองจริงๆแล้วเมื่อกี้โทรติดยากมากเลยอาตมาจะแจ้งข่าวให้รู้ว่าเวลามันเหลือน้อยยังครับใช่ครับแต่ที่อาตมาไปมองเห็นมันมองหมด
ต้องขอบใจนะสวรัตนาคงศรีสกุลเป็นสวผู้หญิงคนเดียวที่ลงไปทั่วทุกเขตอ่ะเพราะไปเห็นมาเองกับตาและหลายเรื่องแล้วตอนนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างบางคนก็ไม่ได้กินคงไม่ได้กินข้าวน่าขอบใจทหารมากที่สุดแล้วขอฝากเตือนคนเสื้อแดงด้วยว่าท่านเป็นวิบากกรรมที่ท่านทำอะไรไว้บางอย่างไว้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นลามแล้วก็ฝากเตือนพวกอีสานไอ้19จังหวัดแม้ทั้งขอนแก่นแต่พวกคนขับแท็กซี่ที่กรุงเทพท่านพูดว่าอะไรว่าหาว่าพ่อหลวงอ่ะปล่อยสั่งให้ปล่อยน้ำมาทำร้ายประชาชนขอฝากด้วยครับว่ากลุ่มเสื้อแดงคนพูดแล้วในคลื่นวิทยุชุมชนของแท็กซี่ก็พูดแม้กระทั่งกลุ่มคนเสื้อแดงมันก็ปลูกฝังนี่มาเพราะมีเพื่อนที่ขอนแก่นโทรมาไล่ฟังเมื่อคืนนี้เองครับมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเลยและให้ร้ายแรงสถาบันอย่างร้ายแรงแล้วขอฝากถึงสัตว์นรกผบ.ตร.แห่งชาติไปจับด้วยที่ขอนแก่นนะครับที่กำลังหมิ่นสถาบันเนี่ยให้สั่งไปด่วนครับภูธรจังหวัดขึ้นอยู่จังหวัดอะไรครับต้องรีบด่วนนะครับถ้าไม่ด่วนก็ย้ายทั้งจังหวัดอ่ะภูธรตำรวจแล้วตอนนี้ฝั่งทนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเลยคือน้ำมันเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแถวบางบอนแถวเกษตรแถวเนี่ยจะลามใกล้ๆถึงสุขสวัสดิ์แล้วแต่เนี่ยตอนนี้มันถึงเคแค่เข้าเคหะแล้วตอนนี้เคหะก็เป็นแอ่งเลยน่าสงสารว่าจะมาไปดูไปเองเห็นใจครับตรงนั้นครับแล้วจริงๆแล้วมันมีเวลาน้อยจริงๆถ้ามีเวลามากจะพูดให้มากกว่านี้ว่าเรื่องใครก็ฝากเตือนคนชื่อสากลม่วงสลิซึ่งเป็นสกที่นั่นแล้วก็สสที่นั่นครับก็พูดเพราะว่าคลองแถวนั้นไม่เคยลอกเลยแล้วเคหะก็ขอฝากให้ผู้ว่าการเคหะชาติท่านจงรับรู้ด้วยว่านี่คือเป็นวิบากกรรมที่ท่านสร้างเคหะไว้แต่ท่านไม่รู้จักคนเอามาลอกเลยเพราะคนเคหะท่านสอนมาให้อาตมารู้ก็ขอฝากเจริญพรท่านนี้นะครับเวลาน้อยมากเลยครับครับนมัสการครับท่านครับครับท่านจริงผมว่ากทมเที่ยวนี้ประจานตัวเองการขุดลอกคูคลองไม่มีการเตรียมการอย่างดีผมว่ามีปัญหาแล้วการขุดลอกท่อก็น่าจะมีปัญหาด้วยขยะมันถึงเยอะขนาดนี้ครับก็คือนอกจากรัฐบาลสั่งให้น้ำเข้ากทมเองก็ไม่พร้อมรับในการดูแลของตัวเองอยู่ด้วยก็เป็นข้อบกพร่องตัวเองอยู่ด้วยคือมันควรจะใช้นักโทษขุดลอกท่อตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นรับเหมาซึ่งทำสู้นักโทษไม่ได้ไม่น่าเชื่อเหมือนนะสิ่งดีๆไว้เนี่ยที่จะรักษาก็เล่นแร่แปรธาตุกันน่าดูชั่วโมงนี้ท่านจะสงสารประชาชนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมเองขนาดยังคิดจะหนีไปอยู่โคราชเลยก็เห็นแล้วรู้แล้วเพราะว่าผมก็ทำเต็มกำลังแล้วแล้วเมื่อไม่ยอมหลีไม่ยอมแก้เหตุผมก็ไม่รู้จะชี้อะไรแล้วมันก็หมดปัญญาแล้วเหมือนกันนอกจากจะต้องไล่อย่างที่ว่าปัญหาตอนนี้อยู่ที่คนแล้วอยู่ที่คนรับผิดชอบแล้วต้องขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับขอบคุณมากครับก็อยู่ที่ว่าวันนี้ก็คงชัดเจนสำหรับข้อมูลที่ให้มุมมองมาจากหลายๆเรื่องนะครับที่บอกว่าคนที่ทำให้น้ำท่วมก็คือรัฐบาลแค่ออกมายอมรับอย่างเดียวคงไม่พอนะครับต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆพี่น้องประชาชนที่มีหน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองนี้จะสามารถทำอะไรได้ก็ต้องช่วยกันคนละไม้ผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับพบกับมุมมองท่านอาจารย์ชัยวัฒน์วันนี้จะฉายซ้ำตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็พบกับความคิดความเห็นของ3ท่านในวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 11:00 น.วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ